s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาตกรรมความน้รลับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงผมธัญวัตนอิพุดมนี่คือรายการ Untitled Case สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Untitled Case ตอนที่84ครับผมครับสวัสดีครับ โอเคโอเคจริงจังเโอเคจริงจังจริงวันนี้เราไม่ได้อยู่แค่2คนอีกแล้วก็วันนี้มีพี่เต๋อนวพลทำรงรัตนาริศคือเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นทั้งโฆษณาเนาะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ด้วยจริงๆพี่่อยากกำกับอะไรอย่างอื่นอีกมั้งไหมกำกับชีวิตผมแป๊ได้ไหมพี่เต๋อน่าสนใจนะมานั่งๆดูๆนี่เริ่มได้แล้วเริ่มดูน่าสนใจพี่เต๋อแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับเต๋อนวพลครับผู้กำกับครับอืมโอเคก็ ถ้าถ้าจริงๆก็ไม่ต้องแนะนํามากแต่ว่าจริงๆถ้าจะให้คุณเคยกันก็มีเกิดดลแนค์ r ครฟรีแลนซ์หรือว่าล่าสุดก็เป็นเชื่อจำชื่อเรื่องไม่ท้าวทูติครับข่าวทูติขอโทำการพากมาไหมเนี่ยผมทํามาแต่ผมลืมนผมมันลึกลับขนาดนั้นเดยวมาเชือเลยนะเนี่ยแล้วทุกคนก็จําว่าผมเป็นคนไม่ให้เกียดแขกรับเชิญเลยจริงๆผมผมเสิร์ชเมื่อกี้เลยนะว่านามสกุลชื่อนมสกุลอะไรแบบจะจะได้จําถูกแล้วก็พูดถูกไงจบกันเนี่ยอแต่อย่าง้อยผมก็ทํากันบ้านมา เม่กี้ผมเป็นเอฟเขา <laughs> ผมเป็นเอฟซีพี่เตอ๋อโอเคครับจริงๆพอพี่เต๋อมาอยู่ในรายการเราเนี่ยเราก็จะเล่าถึงเรื่องอะไรไปไม่ได้ไปมากกว่าเรื่องของภาพยนตร์ครือจริงๆแล้วถ้าจะพูด่องเรื่องภาพยนตร์มันอาจจะกว้างหรือว่ามันแคบเกินไปเนาะผมผมตั้งตีมันว่าเป็น behind the camera แล้วกันคือว่าว่าหลังกล้องตัวเนี้ย มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันเป็นเรื่องลึกลับหรือว่าเป็นเรื่องที่มันเป็นเชิงเชิงยูซีหน่อยหนึ่งนะครับแต่จริงๆแล้วหลังกล้องตัวนี้มันก็เป็นในทั้งรายการทีวีเนาะซีรีส์ภาพยนตร์โฆษณาอะไรเง<ล>ี้ยมันมันมันกว้างมากๆเพราะฉะนั้นถ้าพี่เต๋อมีเรื่องอะไรอยากแชร์ว่าแบบเคยได้ยินเรื่องตำนานของวง,งการโฆษณามาหรือตำนานวงการภาพยนตร์มาก็เล่าได้นะพี่พ,พี่เตอ๋อเคยเจอแบบเรื่องราวแปลกๆในกองถ่ายตัวเองไหมลึกลับสลับนะว่าพลคือยังไงพี่โหจริงๆอ่ะเราอ่ะเจอ ไม่ได้เจอเป็นแบบเรื่องลึกลับหรือผีขนาดเพราะว่าเวลาคุณถ่ายหนางจนถึงดึกๆึกอ่ะม่งไม่มีเวลากลัวผีแล้วม่งไม่เสร็จกลัวเกินคิวกลัวคนนี่แหละสิ่งที่น่ากลัวคือเดตไลน์ใช่ใช่คือแบบชิบหายแล้วไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่ค่อยดีซีเรียสไม่ใช่ไม่ค่อยซีเรียสไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนแบบไม่ค่อยมีเซนเรื่องนี้ด้วยมั้งคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมีมันไม่มีหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่า ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่หมายถึงว่าเข้าใจได้ว่ากองถ่ายมันทําไมมันจะสัมพันธ์กับเรื่องพวกนี้โดยอัตโนมัติเพราะว่ามันมันมีความแบบเราต้องไปต่อสู้กับดินฟ้าอากาศที่มันควบคุมไม่ได้ไปสถานที่ที่เราไม่รู้แพะกล่าวมันัเออก็มีความบุกลุกประมาณหนึ่งอ่ะแม้ว่าจะขออนุญาตแล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นอืเจ้าของบ้านบอกหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาบอกเราจะมาไหมอะไรแบบเนี้ยเออเอออะไรแบบนี้หรือว่ารู้ว่า มีอาจจะมีแต่โลมันสวยนะเว้ยเอาไหมเออเราถ่ายกลางวันไหมเออเออมันอาจจะเคยเป็นสถานที่ที่ฆาตกรสักคนหนึ่งเคยมาก่อเหตุก็ได้อะไรเงี้ยคือคือมันก็แบบลึกลับขนาดนั้นใช่คือมันจะมีบางบางโลเคชั่นที่มันเป็นแบบเหมือนทุกคนรู้ดีใช่ไมันจะมีโรงพยาบาลล้างอันหนึ่งอ่ะที่เป็นแบบโอ้โหซุปเปอร์โลเคชั่นแบบแมสช่ไปถ่ายกันตึ้มเลยแต่ว่าแบบเขาก็จะบอกว่าที่นั่นอ่ะกลางคืนอ่ะนู่นนี่นั่นอะไร ผมก็เลยแก้ด <wounds> <sk uni> ้วยการถ่ายกลางวันทั้งหมดคือเคยไปถ่ายแล้วนะแล้วสภาพมันแบบพูดยังไงดียมันชวนคิดอะหมายถึงว่าไม่ใช่มันชวนคิดมันดูเป็นเซตอัพหนังผีเอาไว้ง่ายๆแล้วพอมันดูเป็นเซตอัพหนังผีอะหนังผีชอบมาถ่ายอพอนางผีชอบมาถ่ายเนี่ยชอบเซตอะไรค้างไว้อะเซตแบบก็เอาไปด้วยเออแบบหรือเอาไปที่แม่ไปของเก่าหรือหนังไรวะอะไรเงี้ยหรือของจริงวะใช่คือมันสมมติว่าเข้าไปในห้องผ่าตัดอันหนึ่งอะ แล้วแบบมีคราบดําเต็มทั้งห้องเลยอ่ะแล้วผมแบบนี่คืออะไรครับไม่คือมันมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาทําไว้อยู่แล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันดูจริงมากเวลาเขาทําเขาก็ทําให้มันจริงอ่ะเออแล้วก็อย่างที่ว่าคือเวลากองกลับบ้านไปก็เหมือนทิ้งมระดกไว้ให้กองอื่นเผื่อใช้ไม่ต้องเซตไม่ต้องเผื่อก็ได้เอาจริงแล้วเลือดเลือดอะไรเต็มพื้นไม่หมดเลยอะไรเงี้ยแบบเผื่อไว้น่ะอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเสียง จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าครับอย่างนี้ถ้าพี่ไปถ่ายมันจะโดนทุบไหมครัพี่ตอนนี้เหมือนเขาเขาไม่ได้ถ่ายแล้วนะแต่ไม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 ่เชิงลักษณะโดนทุบเป็นเชิงแบบขัดแย้งผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยแบบเจ้าของที่ทะเลาะกันเลยประมาณนี้มั้งโอเคจริงเรื่องพี่เต๋อเนี่ยตำนานการที่พี่ไปไหนในโดนทุบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องลึกลับนะพี่อันนี้คือลึกลับเรื่องลึกลับมากๆดวงแรงเงี้ยหรอใช่ใช่เอออันนี้อาจจะดูใกล้เคียงสุดกับเรื่องลึกลับละผีอาจจะไม่เคยเจอเท่าไหร่แต่ว่า อันนี้ไม่รู้กันว่ามันเกิดจากอะไรโอเคจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เต๋อมาแชร์หลังจากที่ผมผมกับพี่าันเล่าเรื่องก็ได้เนาะเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องแรกก่อนเดี๋ยวผมเป็นคนเล่าก่อนนะพี่ EP พอะไรอ่ะ EP พ4แปดสิบสี่ไม่เราชื่อเรื่องไม่เป็นไรบีไฮเดดคาเมร่โอเคแล้วก็ไปเออช่างวันเถอะโอเคคือเรื่องราวที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นคำสาปในภาพยนตร์ที่น่าจะโด่งดังที่สุดอันนึงเลยอ่ะคือถ้า ถ้าถ้าพูดถึงคำสาปในในวงการหนังเนี่ยมันก็จะนึกถึงเรื่องนี้มันก็คือเป็นเรื่องที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินแต่ว่าวันนี้น่าจะมาสรุปให้ฟังมากกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในในสิ่งที่เรียกว่าคำสาปของหนังเรื่องนี้แล้วกันนะครับภาพประยนตร์เรื่องนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในบ้านใหม่สวยงามเลยคืออยู่ดีไม่ว่าดีนะครับข้าวของในบ้านมันก็เริ่มขยับเองหรือว่าแบบเก้าอี้ในห้องครัวมันก็เริ่มถ่ายไปด้วยของตัวของมันเองเนาะหรือว่าโคมไฟมันก็ปิดเริ่มปิดเองหรือว่าต่างๆมมันี เรื่องราวแปลกประหลาดที่มันเกิดขึ้นภายในบ้านแล้วมันอธิบายไม่ค่อยได้พี่ก่อนที่ความรุนแรงมันจะค่อยๆทวีคูณขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงลูกสาวคนเล็กสุดเนี่ยหายตัวไปถ้าพูดมาขนาดนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้ว่ามันคือภาพยนตร์เรื่อง The Protégés ซึ่งมันเป็น t ร i โลจี่นะพี่เต๋อมันมีสมภาคซึ่งเซตติ้งผมเล่าไปเมื่อกี้มันเป็นเซตติ้งของภาคแรกแต่จริงๆแล้วอ่ะใน t ร i โลจีเนี่ยมันก็จะแบบเป็นครอบครัวฟรีลิงอะที่มันตะเวนไปตามบ้านต่างๆแล้วก็เจอเรื่องราวในบ้านที่มันพิลึกเกือบเกือผมากๆกัน ขอออกตัวก่อนว่าผมดูมาแค่ภาคแรก <laughs> แล้วก็ภาคสองภาคสามยังไม่เคยดูเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกคลิกกับหนังขนาดนั้นอืมแล้วก็รู้สึกว่ามันมีเวอร์ชันรีเมคในปีสองพสิบห้าด้วยคือตัวเดอะพอย์เกส์นครับมันเป็นภาพยนตร์ที่เขียนบทโดยสตีเวนสปิลเบิร์กแล้วก็กำกับโดยโทบีฮูเปอร์เวลาที่หนังเรื่องนี้มันออกมามันก็เลยได้รับแบบกระแสวงกว้างมากๆว่ามันสนุกหนะ้าหรือว่ามันเป็น,ปนการอภินา,น,านาการจากพ่วมกับระดับตำนานคนหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวหนังเนี่ยเลือกพูดถึงผีประเภท poltergeist ซึ่งมันเป็นรากศัพท์หรือว่าเป็นภาษาเยอรมันที่แปลว่า noisy ghost <ม>หรือว่าเป็นผีที่สร้างความก่อกวนผีที่สร้างความรำคาญอะไรเนี่ยคือมันไม่ได้มีอํานาจมากอะ่อะอมันแบบแค่ทําให้ข้าวของในบ้านมันกระจัดกระจายหรือว่ามันลอยด้วยอะไรบางอย่างที่มันไร้สาเหตุอะ่ะม,มันก็กลายเป็นว่าเป็นสีผีที่สร้างความรำคาญมากกว่าเนาะแล้วก็ภาพจําก็คือเรื่องการขยับข้าวของภายในบ้านเลยนะครับแต่ว่าประเด็นคือสิ่งที่ตัวละครต้องเผชิญ ในภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ตอนถ่ายแต่พอหลังถ่ายเสร็จปุ๊บหนังร้อนจบไปแล้วหนังฉายไปแล้วเนี่ยนักแสดงเนี่ยก็ต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่มันคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรียกว่าคำสาปก็ว่าได้ครับอ,อยังไงอ่ะเออปัจจัยหนึ่งอ่ะที่ทําให้หนังเรื่องนี้ดังอ่ะนอกจากความสนุกแล้วก็คือเรื่องของคำสาปเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับนักแสดงหนังเรื่องนี้ยเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายทาแล้วก็ปล่อยหนังภาคแรอกออกไปเนี่ย มันก็ค่อยๆมีเพศภัยเกิดขึ้นกับเหล่านักสแสดงทีละคนครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปทีละคนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับใครบ้างนะครับคนแรกเนี่ยคือนักสแสดงหญิงวัยยีปีชื่อว่าโดมินิกดันคือเธอเนี่ยรับบทเป็นดาน่าฟรีลิงในภาคแรกซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวฟรีลิงก็คือเป็นเป็นพี่คนโตสุดเนาะของของของ,ของพ่อแม่สองคนนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่30ตุลาคมปี1 9 8 2หลังจากหนังภาคแรกเนี่ยปล่อยไปได้ไม่กี่เดือนเองอะ อดีตแฟนหนุ่มของคุณโดมินิกเนี่ยที่เธอเพิ่งบอกเลิกเขาไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะครับก็ด้วยสาเหตุที่ว่าแฟนหนุ่มคนนี้ชอบทำร้ายร่างกายเธอหรือว่ามีภาพจําเรื่องก,อการทะเลาะเบาะแวง้งหรือว่าแบบชอบทุบตีนะครับก็เธอก็บอกเลิกไปแล้วก็คิดว่าเรื่องราวมันจะเคลียร์ขึ้นชีวิตหลังจากนี้เธอจะแบบฟรีมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าหลายที่ผ่านมาในวันที่30ตุลาเนี่ยแฟนหนุ่มคนนี้ก็ได้มาหาเธอที่บ้านแล้วก็พยายามที่จะขอคืนดีคือแบบพลอดหนังเลยแบบมาขอคืนดีว่าเอ้ย เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอบทสนทนาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่แฟนหนุ่มคนเนี้ต้องการนะครับ mm hmm. เขาก็ทําการรัดคอเธอคือในเนื้อข่าวเขียนว่า strangling mm hmm. ซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะว่ารัดคอยังไงครับ mm hmm. จนคุณโดมินิกดันเนี่ยหายใจไม่ออกติดต่อกันเป็นเวลา4-6นาที mm hmm. ซึ่งมันมากเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งอะ่ะจะสามารถอยู่ได้โดยที่ขาดออกซิเจนนะครับ จนเธอเนี่ยแน่นิ่งไปแล้วก็เป็นลมลมพับไปที่ถนนหน้าบ้านของเธอและแทนที่แฟนหนุ่มคนนี้จะจัดการอะไรกับกับนางที่มันไร้วิญญาณน,นะนะก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้เธอนอนอยู่หน้าถนนของบ้านตัวเองอย่างนั้นนะครับจนมีคนผ่านมาแล้วก็พาเธอไปส่งโรงพยาบาลซึ่งโชคดีที่เธอยังไม่เสียชีวิตแต่ว่าตอนนั้นอาการเข้าขั้นโคม่าแล้วแล้วก็ผ่านไป,ไปเวลา4วันเธอก็เสียชีวิตลงโดยด้วยอาการที่มันไม่สามารถกลับขึ้นมาได้อีกแล้วนะครับ mm. อันนี้คือเป็นเป็นเรื่องราวที่ ที่น่าเศร้ามากๆที่เกิดขึ้นกับหนึ่งในนักแสดงตัวหลักเลยก็ว่าได้ของของ,ของภาพยนตร์เดอะโพลต์กายส์ภาคแรกนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าผมเองไม่ได้ดูในภาคสองภาคสามก็เลยไม่แน่ใจว่าผู้กำกับหรือว่าคนเขียนบทเนี่ยเขาแก้ปัญหานี้ยังไงนะในการที่แบบนักแสดงตัวหนึ่งอะหายไปจากการเสียชีวิตนะครับอืมอืมคือแฟนหนุ่มคนเนี้ยความน่าพิลึกของเรื่องเนี้พี่ธันวิเตอ๋อคือแฟนนุ่มคนเนี้ยถูกจับกลุมข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นอย่างชัดเจนเนาะแล้วก็ถูกส่งเข้าคุกแต่ว่า เขาอยู่ในคุกแค่สามปีแปดเดือนเท่านั้นเองอะคือมันถ้าเทียบกับเหตุการณ์หรือว่าคดีของเขาอะที่เขาก่อขึ้นมามันควรจะมากกว่านี้นะมากกว่านี้มากๆมากๆเพราะว่ามันคือการมันค่ามันคือการฆ่าคนเลยก็ว่าได้ซึ่งสามปีแปดเดือนมันก็น้อยเกินไปแล้วก็กลายเป็นเป็นการตัดสินคดีที่มันถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเลยว่าเป็นคอนโทรลเชียลมากๆเพราะว่าคุณโดมินิกเองก็เป็นนักแสดงที่ก็กําลังมาแรงเหมือนกันนะก็เป็นนักแสดงวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยก็คือเรื่องราวของเหยื่อคนแรกที่ ที่อยู่ภายใต้โ o รต r กายเคิร์สคือถ้าเอาคำนี้ไปเซิร์ชเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายเลยมันมีทั้งคอน spiracy หรือว่ามีเรื่องราวแบบดีเทลมากๆก็ไปหาอ่านต่อกันได้นะครับซึ่งเรื่องราวต่อมาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มีนักแสดงอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตในโพรตกาเคิร์สเนี่ยะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยคาดคิดมาก่อนหรือว่าคนไม่คิดมาก่อนว่านักแสดงคนเนี้จะเสียชีวิตอ่ะคือเป็นนักแสดงที่ชื่อว่าเฮเซอร์โอรกครับ คือคนเนี้ยเป็นสาวน้อยวัยสิบสองปีที่รับบทเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านแคโรที่รับบทเป็นน้องสาวคนเล็กของบ้านฟรีลิงอะครับ mm. คือในบทอะเธอชื่อว่าแคโรแอนฟรีลิงจริงๆแล้วในบทเนี่ยเป็นตัวสาคัญมากๆเลยเพราะว่าน้องสาวคนเล็กเนี่ยมักจะผ่านพบกับเหตุการณ์ที่วิญญาณมาประจักษ์ต่อหน้าคืออย่างในภาคแรกอะคือเธอก็เป็นคนคนแรกที่คุยกับวิญญาณที่อยู่ในทีวีแล้วก็เป็นคนที่ถูกวิญญาณเนี่ยลักพาตัวไปอยู่ในปรโลกอะจน คุณแม่คุณพ่อเนี่ยต้องไปตามตัวเธอออกมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่าถ้าวัดกันตามบทคือเธอเป็นตัวหลักมากมากนะครับอแต่ว่าคุณเฮเซอร์โอโรกเนี่ยที่อยู่กับซีรีส์โพอยท์ไกส์มาทุกภาคเนี่ยภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ย <Yeah. S 2> ก็เสียชีวิตลงในวันที่หนึ่งกุมภาปีหนึ่งเก้าแปดแปดในวัยเพียงสิบสองปีเท่านั้นเองอะก่อนหน้าที่ภาพยนตร์ภาคสามจะฉายเสียอีกอะครับสาเหตุการเสียชีวิตของของคุณเฮเซอร์เนี่ยมันคืออาการที่เรียกว่าเซปติกช็อกอะคือถ้าแปลเป็นไทยคือภาวะช็อกจากการติดเชื้อ เออคือติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายช็อกเพราะว่าเป็นไข้มากๆจนจน,จนร่างกายมันชัดดาวลงในที่สุดนะครับ,ค,รบ <S 1> <S 1> คือตอนแรกเนี่ยมันเริ่มจากการที่คุณเฮเซอร์เนี่ยมีมีมไข้เฉยๆเป็นเป็นฟลรธรรมดาเลยนะแบบน่าจะตัวร้อนหรือว่าเป็นหวัดอะไรครับแต่ว่ามันค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนหัวใจของคุณเฮเซอร์เนี่ยมันหยุดเต้นลงแล้วก็ต้องปั๊มกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งสาเหตุจริงๆเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันมาจาก ภาวะลำไส้อุดตันในเด็กของเธอทําให้เชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันเข้าไปในกระแสเลือดได้คือเหมือนว่าเธอมีอาการติดเชื้อที่ลำไส้เล็กด้านล่างแล้วก็อาการติดเชื้อนี่มันค่อยๆผ่านกระแสเลือดไปทั่วร่างกายของเธอแล้วก็ทําให้เธอมีอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดน,นะครับเธอเนี่ย <oui. S 2> ถูกหามขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งแต่ว่าบนโต๊ะผ่าตัดเนี่ยที่คุณหมอกาลังผ่าตัดลำไส้ของเธอให้มันไม่อุดตันเนี่ยเธอก็ เสียชีวิตลงเพราะว่าพิษมันกระจายไปทั่วร่างแล้วก็ไม่สามารถดับไข้ที่มันกำลังเผชิญอยู่ได้นะครับเพียงชั่วข้ามคืนเนี่ยจากเด็กที่มีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาเนี่ยก็ต้องอเผชิญกับความเจ็บปวดที่รุนแรงมากๆแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าคือเหตุการณ์เนี้ยมันสร้างความตกใจให้กับผู้คนทั่วโลกมากๆนะครับเพราะว่าเด็กตัวเล็กๆที่แบบดูแข็งแรงอะ่ะแล้วก็แสดงหนังมาอย่างสามภาคแล้วก็ไม่เคยมีอาการเจ็บปวดมาก่อนอะ่ะจู่ๆก็เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยอย่างฉับพลันมันก็เลยกลายเป็นว่า พอมันมีสองเคสเนี้ยของคุณโดมินิกดันกับคุณเฮเซอร์โอโรกเนี่ยคนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่าหรือว่ามันเป็นมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าโปรกูไกส์เคสวะคำสาบเออมันมันเริ่มมีความแบบไม่สอดคล้องกันบางอย่างเพราะว่าทั้งคู่เป็นนักแสดงวัยรุ่นแล้วไม่อยู่ในวัยที่ควรจะเสียชีวิตคนนึงเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมคนหนึ่งเสียชีวิตด้วยโรคที่แบบจู่ๆก็เสียชีวิตเลยแล้วมันดูดูเป็นโรคที่ร้ายแรงพอสมควรเออเออเออใช่คือจริงๆแล้วอ่ะพอผมไปเสิร์ชข้อมูลดูครับ เขาก็บอกว่าแม้ว่าคุณเฮเซอร์เนี่ยจะดูแข็งแรงดีเนาะแต่ว่าปีก่อนหน้าที่เธอจะเสียชีวิตเนี่ยเธอก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคโครนดิซิสคือโครนดิซิสเนี่ยมันเป็นโรคที่ทําให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังของระบบทางเดินอาหารหรือว่าลำไส้ได้ซึ่งมันเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ซึ่งเธอถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคเนี้ยเมื่อปีก่อนหน้านั่นแปลว่าเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะ มีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกับการอาการป่วยของเธออยู่เพียงแต่คนทั่วไปไม่รู้ก็เลยกลายเป็นว่าตีโพยตีพายว่าเป็นเคอร์เปล่าเป็นคำสาบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือสปิลเบิร์กยังสบายดีอยู่นะครับใช่แล้วก็มีชีวิตที่ดีพูดเล่นพต่อสับตอโทษคือคุณเฮเซอร์เนี่ยเสียชีวิตก่อนหนังปล่อยครับทำให้คนเขาก็เริ่มลือกันว่ากองถ่ายเนี่ยมีการใช้ตัวแสดงแทน ในการถ่ายบทของแคโรแอนซึ่งก็เป็นบทสําคัญมากๆนะเนาะแต่ว่าพ่วงกับตอนนี้คือไม่ใช่คุณโทบีฮูเปอร์แหละเพราะว่าภาคสามเป็นพ่วงกับอีกคนหนึ่งแล้วครับ <S <S เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ถ่ายทําคุณแคโรแอนใหม่เพราะว่าบทของเธอมันจบแล้วแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับบทบางอย่างเพื่อให้ความสําคัญขอ,ของเธอน้อยลงหรือว่าทําให้บางอย่างให้ทำให้มันดูมคเซนส์มากขึ้นเนี่ยก็เลยมันต้องมีการรีบูทบทประมาณหนึ่งเหมือนกันซึ่ง, <ừ. S 1> งจริงๆแล้วมันก็เทียบกัน ไม่ค่อยได้หรอกับการที่ต้องเสียนักแสดงวัยรุ่นหรือว่านักแสดงดาวรุ่งไปหนึ่งคนน,นะครับคือเน่ยแหละอย่างที่บอกไปว่าการเสียชีวิตของเฮเซอร์เนี่ยมันทําให้คนเริ่มลือกันว่าเนี่ยเป็นคํำสาปของหนังพปรทไกส์ Portuguese, แล้วก็ทําให้ผู้คนเนี่ยมันเริ่มเลงไปยังอีกพี่น้องคนหนึ่งในตระกูลฟีลลิ่งก็คือเป็นคนที่ชื่อว่า็รบบี้ในหนังเนี่ยแหละครับจากข่าวลือที่ เริ่มออกมาเนี่ยครับบอกว่าทุกครั้งที่ถ่ายทําหนังเสร็จหรือว่าหนังหนังโปรตีนเนี่ยมันถูกฉายออกไปตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามเนี่ยจะต้องมีนักแสดงเด็กเ,กเ,เสียชีวิตหนึ่งคน <Huh. S 1> คนหนึ่งเนี่ยมันเปน็นข่าวลือมากๆเลยนะว่าคนนึงจะถูกฆาตกรรมคนนึงจะประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อีกคนนึงจะเสียชีวิตด้วยโรคลึกลับอะ่ะอันนี้มันเป็นข่าวลือแบบโคมลอยมากๆเลยนะเออลือลือกันแบบว่ามีถ่ายความจริงไหมนะไม่มีแน่ <laughs> นอนเออตอนเนี้ย มันเหลือเพียงหนึ่งคนแล้วก็หนึ่งสาเหตุการเสียชีวิตครับคือคนนั้นน่ะก็คือโอลิเวอร์โรบินส์ที่รับบทเป็นน้องชายคนกลางของครอบครัวฟรีลิงในบทเนี่ยชื่อว่าโรบบี้ฟรีลิงถ้าตามข่าวลือเนี่ยถ้าเป็นไป,ไป,ไปตามนั้นจริงนะภาคหนึ่งกับภาคสามเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วถ้าตามความเป็นจริงแล้วตามเหตุผลเนี่ยภาคสองปล่อยออกไปอ่ะคุณโรบบี้ฟรีลิงหรือว่าคุณที่ชื่อว่าโอลิเวอร์โรบินส์จะต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์เพราะว่ามันมันมีตัวเรื่องหมดแล้วว่า แต่ว่าความโชคดีของของทุกคนหรือว่าความโชคดีของหรือว่ามันคือความปกติวะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอ,อยู่แล้วเนาะเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็คุณโอลิเวอร์โรบินส์เนี่ยก็ยังคงอยู่กับเราถึงปัจจุบันปัจจุบันบ<ค>เขาผันตัวไปเป็นผู้กํากับโฆษณาหรือว่าเป็นผู้กำกับรายการทีวีและ <S <S แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในวงการแสดงอีกต่อไปแล้วครับอย่างไรก็ตามคํำสาบของโพลกายเสี่ยมันก็ยังไม่ได้จบลงแค่นี้คือมันจะมีอีกนักแสดงอีกสองคนที่เสียชีวิตจากการ ที่อยู่ในความเกี่ยวข้องของโปรตีนนะครับ,ค,รบคนต่อมาที่ผมจะเล่าถึงเนี่ยคือนักแสดงที่ค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์หน่อยชื่อว่าจอห์นเบคครับคือเขาเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุ60ปีเขารับบทเป็นวิญญาณร้ายที่ชื่อว่าเคนในโปรตีนภาคสองเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในวันที่14กันยายน1 9 8 5ก่อนหน้าที่ภาพยนตร์ภาค2เนี่ยจะออกเป็นเวลา7เดือน แม้ว่าเขาจะเสียชีวิตด้วยการป่วยเหมือนคุณเฮเซอร์เนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการเสียชีวิตของเขามันค่อนข้างที่จะคาดเดาได้มากกว่าคุณเฮเซอร์เพราะว่าเขาป่วยโรคเนี้ยมาสิบแปดเดือนแหละการเสียชีวิตของเขาก็แบบเออก็ถึงเวลาแล้วอันสมควรแล้วที่เขาจะไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานจากจากการป่วยโรคนี้นะครับเออมันมันเหมือนเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่คาดเดาได้มากกว่านะฮะแต่ว่าในภาพยนตร์ภาคสองเนี้ยโปรติกาสูเนี่ยยังมีนักแสดงอีกคนที่เสียชีวิตก็คือคนที่ชื่อว่าวิลแซมสันเขาเป็นนักแสดง ชายวัย53ปีเขาเป็นเนทีฟอเมริกันก็คือเป็นคนที่เป็นอเมริกันชาวพื้นเมืองนะครับก็แล้วก็เลดรับบทเป็นวิญญาณดีที่ชื่อว่าเทเลอร์เขาเองก็เสียชีวิตในปี1987ไล่เรียก,กันกับคุณจอห์นเบคเหมือนกันแล้วก็แสดงในภาพยนตร์ภาค2เหมือนกันครับเออสาเหตุคือเมื่อเดือนก่อนหน้าเนี่ยครับ เมื่อเดือนก่อนน้าีะเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้เข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจแล้วก็ปอดคือเขาน่าจะมีอาการป่วยมาก่อนนะครับแต่ว่าด้วยอาการขาดสารอาหารก่อนการผ่าตัดแล้วก็อาการไตวายแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยทำให้เขาเสียชีวิตลงในที่สุดแล้วก็เป็นอีกคนที่การเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดเดาได้เพราะว่าร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสําหรับผมอ่ะมันก็น่าบังเอิญไม่น้อยเนาะที่นักแสดงสองคนจากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันจะเสียชีวิตในเวลาไล่เลี่ยก,กันมันก็แปลก ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะในความเห็นผมอะต่างกันกี่เดือนกี่ปีนะหลักปีหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีเออคือเล,เล่นในภาคสองเหมือนกันแล้วก็รับบทเป็นวิญญาณเหมือนกันในภาคสองแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตในเวลาที่ไล่เรียกกันไล่เรียกกันเออคือมันก,ก,ก็ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าสวัสดิการในกองถ่ายนี่มันเป็นยังไงกันนะ <laughs> <laughs> ปล่อยสโมกเยอะไปหรือเปล่า <laughs> อะ<อ>ไรเงี้ยมันเป็นไปได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าสมมติเด็กๆหรือคนที่อายุเยอะเอาจริงกอง แล้วกองถ่ายฝรั่งก็คงโอเคเอยไม่แน่เหมือนกันว่ะปีแปดสูบไม่แน่ใจว่ามีการจัดการยังไงบ้างแต่ว่าเวลาคุณไปเล่นหนังผีมันเอฟฟกมันเยอะไปหมดอ่ะแล้วก็สมมุติถ้าเกิดคนแบบร่างกายอาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วคือใช้ชีวิตปกติได้แต่ว่าพอมันอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้อยู่ในสตูหรือว่าอะไรก็ตามแล้วแบบนู่นนี่อะไรเงี้ยเจอสโมกเจอนุ่นเจอไลท์เข้าไปอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันพูดพูดตรงนี้ก็มีเหตุผลนะี่ถ่ายหนังมันออกรบอ่ะ ใช่ถ้าเกิดร่างกายไม่พร้อมเลซตติ้งหนังมาเราคิดถึงอันนึงมันมีเคสแบบนี้ครับหนังเรื่อง The Wizard of Oz ะครับเคยได้ยินอยู่กันหนังคลาสสิกน่าจะประมาณปีประมาณหนึ่งเก้าสามเก้าสี่สี่อะไรเงี้ยครับผมเคยอ่านว่ามีคนในหนังอ่ะที่แบบ พอสแสดงเสร็จกลับบ้านมาคือแบบทุกคนป่วยหมดเลยอ,ะอ่ะเพราะว่ามันมีการทาสีหน้า,าสีในสมัยนะั้นคือแบบต้องย้อมตัวเป็นสีเขียวเขียวอย่างอันตรายอยู่เช่นมีก็จะว่ามีแม่มดคนหนึ่งที่ต้องเขียวทั้งตัวอ,อ,อ,อเราไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคแบบไหนอ,อแต่ว่าพอพอ,พอกลับไปก็คือป่วยหนักเลยอะพอ,อสีนี่แหละคือสูตรสีก็ไปตอนทาสีคือแบบมันไม่ได้เหมือนยุคนี้เนาะผมก็ไม่รู้ว่าเซตติ้งแบบยุคนี้มันทางง่ายขึ้นกย่าเดิมหรือมันปลอดภัยขึ้นหหออปลล่าาามมมมััันนนงงงต้้้้ทํใแแบบบบดภยกขึะไ อันตรายเหมือนกันนะของพวกนี้เพราะว่ามันนั่นแหละบางทีมันไม่ได้เป็นอะไรหรอกตอนที่ถ่ายอยู่อ่ะแบบแต่ว่าแบบหัวคุณสูตรเข้าไปแบบเป็นเดือนเดือนเพราะว่าบางทีกองถ่ายฝรั่งมันแบบอย่างบ้านเราอาจจะแบบยี่สิบวันใช่ไหมที่นั่นมันแบบสี่สิบหกสิบวันแล้วแบบแล้วว่าสมัยก่อนคือแบบสองสมเดือนอ่ะมันมันยาวคิวถ่ายมันเยอะมากๆเพราะว่าถ่ายฟิล์มมันก็ต้องมันก็จะช้าเข้าไปอีกพอพี่เต๋อพูดเรื่องนี้ก็คือแบบชัดเจนเลยอะว่าจริงๆแล้วเออมันอาจจะเป็นเป็น เพราะเป็นความแย่ในการในการแมนจบางอย่างหรือเปล่าอันนี้เราก็ตีความจากคนที่เห็นเหตุการณ์เเนาะครับแต่เรื่องที่แฟนเขามาฆ่าเนี่ยจะควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่ที่บอกว่าอีกสามคนนั้นดูเป็นโรคอะไรข้างในทางนั้นเลยหรืออะไรเงี้ยก็ไม่แน่คล้ายคล้ายกับเรื่องที่เราเคยเล่าตอนมันมีเหตุการณ์ที่คนไปคนพบมัมมี่บนเทือกเขาด๊อกแคนมาลายพ่เตอยศแล้วก็ มันมีคำาบเหมือนกันว่าคนที่เป็นสำรวนชุดนั้นกลับมาคือคนเสียชีวิตเลยอ่ะสิบกว่าคนน่ะบางคนก็ถูกอุบัติเหตุบางคนก็ป่วยเสียชีวิตอะไรเงี้ยมันบางทีเราพอต้นเรื่องมันคือเรื่องที่มันเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ครับเรื่องความตายอะไรเงี้ยมันทันว่ามันก็เลยง่ายขึ้นมั้งที่จะเอาเรื่องคำสา์มาครอบตีมาแล้วมาอธิบายมันอะไรเงี้ยเพราะว่าสมมติจริงจริง คนที่เนี่ยไปมัมมี่อันนั้นอ่ะจริงๆเขาอาจจะเจอโควิดก็ได้นะแต่ว่าไปได้ตอนนั้นไม่มีชื่อเรียกเป็นแบบเอ้ทำไมเขเป็นไข้แล้วเสียไปเลยล่ะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมันมีอันนึงที่อันธิบายชัดเจนมากเลยคือการค้นพบสุสานของตุตันตุตันขามุลขามุนนะแล้วคนออกมาก็เสียชีวิตครับอันนี้มันมีข้อบ่งชีทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนมากว่า คือตอนนี้คุณเข้าไปคนรบตตุสานอ่ะเปิดลงศพออกมาอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีเชื้อโรคใช่ซุปเปอร์เชื้อโรคเลยแหละคิดว่าเชื้อโรคในนั้นมาแบบมันอยู่ในนั้นมาเป็นหลายพันปีอ่ะแล้วคุณเปิดครั้งแรกคุณป้องกันตัวเองดีแค่ไหนอะไรเงี้ยคือกลับมาก็ป่วยกันเยอะมากเลยก็เอออันนี้ก็เป็นคําสาปที่จริงๆแล้วก็มันมาจากความสนใจใคร่รู้ของคนเรานี่แหละว่าเออเราอยากรู้อยากเห็นเราอยากเปิดเข้าไปดูนะแต่ว่าเราไม่ได้ป้องกันตัวขนาดนั้นท่านคิดอะไรเงี้ยเนอะหมถึงว่าไปไปแบบเอ็กซ์พอเป็นแบบนักขุดแต่ว่าบางทีไม่ดแบบ มันจะไปเพื่อนชาวแพทย์ไปด้วยอะไรเงี้ยมองก็ไม่เห็นเนาะค<ช>ือเชื้อโรคเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องเผชิญกับอะไรที่แต่จริงไอเรื่องเชื้อโรคโบราณเนี่ยคือมันน่ากลัวมากมานะคืออย่างตัวต่าข้อมูลก็ชัดหรือว่าเคยดูคลิปของวอล์กเมื่ออันนึงเหมือนกัน,นครับเขาบอกว่าถ้าน้ำแข็งขั้วโลกมันเริ่มละลายสิ่งมีชีวิตในอดีตท,ที่มันพกพาโรคโบราณเอาไว้ด้วยมันก็จะทาให้โรคโบราณเหล่านั้นกลับมา แล้วมันก็จะแบบเป็นโรคที่มันแพร่ระบาดได้แล้วถ้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะสู้กับมันยังไงเพราะว่ามันเคยเป็นโรคที่มันสูญพันธุ์ไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะค,คือคือมันก็น่ากลัวเหมือนกันหมายถึงว่าน้ําแข็งละลายแล้วทําไมถึงไอ้พวกนี้ถึงจะกลับมานะซักสัตว์พี่อ๋อโอเคโอเคโอเค,อเคที่มันเคยถุกฟรีซใช่ใช่ใช่ที่ที่มันบรรจุโรคเหล่านี้ไว้ในตัวของมันอ๋ออ่าน่ากลัวน่ากลัวโอเคดูไปพรอตหนักมากเลยนะใช่ดูเป็นพ็อตหนักแนวแบบโพสต์ร็อคคลิปอะไรย่างเงี้ย กลับมาที่เรื่องของเดอะโปรโไกส์ครับคือผมขอสรุปสั้นๆแล้วกันว่าโปรโไกส์เคิร์สเนี่ยมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนก็คือโดมินิกดันที่ถูกอดีตแฟนหนุ่มทําร้ายแล้วก็ฆาตกรรมในที่สุดนะครับแล้วก็เฮเซอร์ที่เสียชีวิตฉับพลันด้วยโรคร้ายอย่างที่ไม่ค่อยมีใครคาดคิดแล้วก็คุณจอห์นเบ็กที่เสียชีวิตจากมะเร็งแล้วก็วิลแซมสันที่เสียชีวิตหลังการผ่าตัดแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังมีอีก2คนที่เสียชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับเดอะโ r รโไกส์นะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเข้าขายคำสาบได้หรือเปล่าค่ะคือ,อคุณไบรอันกิฟสันเป็นพ่วงก,กับภาค 2, อ 2> ของเดอะโปร u ตไกส์เขาเสียชีวิตด้วยวัย59ปีในในปี2004ด้วยโรคหายากที่ชื่อว่าเอวิงซาโคมา คือมันเป็นมะเร็งกระดูกแล้วก็เนื้อเยื่อคือผมไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำม,มันเป็นโรคที่หายากมากๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือคุณเซลดารูบินสไตน์เขารับบทเป็นหญิงแก่ผู้มีเซนต์อ่ะคือเป็นคนที่แบบมาปราบผีในตอนท้ายนะครับ<ห><ห>ก็เสียชีวิตในปี2010ด้วยโรคชราอายุ76ปีคือก็เป็นอีกสองคนที่เสียชีวิตในความเกี่ยวข้องของเดอะโพลทไกส์แต่ว่าที่คนไม่นับรวมเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะห่างจากคนอื่นๆมากเกินไป อย่างคุณแบรนด์กิบสัน2องพีอีกคนนึง2องพคือมันก,ก็ทิ้งช่วงมานานเกินกว่าที่คำสาบนี้มันอาจจะมีมีอนุภาพอยู่ก็ได้นะครับคือเรื่องราวของคำสาปของหนังเรื่องเดอะโปรตกไเนี่ยมันอาจจะเป็นคล้ายๆตำนานเมืองเนาะ hmm. คือที่เล่ากันต่อๆมาแล้วก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรไปมากกว่าแค่ความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นติดต่อกันติดต่อกันแต่ว่าอย่างพี่พี่เตอ๋อเล่าเมื่อกี้ความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นเป็นโดมิโน,โนเนี่ยมันอาจจะมีจุดแรกอะ ที่เป็นตัวเชื่อมทุกอย่างไว้ก็ได้ม,มันคือความแบบในกองถ่ายที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนอะคือก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจดีครับอ,อ,อ,อีกอย่างอีกเกรดหนึ่งของของเรื่องเดอะโปรตไรส์เนี่ยคือในปี2013ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศว่าจะนําหนังในตำนานเนี่ยกลับมารีเมคเออคือมันกลับมารีเมคโดยพ่วงกับที่เชื่อว่ากิลคีนันทาให้คนเนี่ยเริ่มเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนักแสดงในชุดรีเมคหรือเปล่าอ่ะนะเออเพราะว่ามันก็ เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าถ้าคำสาบของมันอยู่ในตัวเรื่องในคําว่าโพลทูไกส์เนี่ยหรือว่าในตัวผีโพลทูไกส์เนี่ยมันอาจจะกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งในเวอร์ชันรีเมคก็ได้อะจริงๆอะไรแบบนี้มันจะมันจะเป็นเท่าที่เคยได้ยินมันคือจะเกิดขึ้นกับพวกซูเปอร์แมนเลยแบบเนี้ยแบบคนเล่นซูเปอร์แมนนั่นจะเจอจ๊กเกอร์หรือว่าอะไรพวกนี้เนาะเออแต่ว่า แต่หล right, okay okay. ังๆซูเปอร์แมนก็ทําไปหลายภาคแล้วนะครับพระเ่อกอยู 8, ่ก็ยังโอเคก็ยังโอเคมึนอยู่นะก็เลยแบบเออก็อาจจะเป็นเคสสไปมาเลยแบบนี้คือปัจจุบันเนี้ยภาพยนตร์รีเมคมันออกมาแล้วตั้งแต่ปี2 0 1 5ครับก็ยังไม่มีใครเสียชีวิตจากภาพยนตร์รีเมคนี้แต่ว่าความน่าสนใจคือหลังจากภาพยนตร์ออกมาเนี่ยผู้กกับของเขาที่ชื่อว่าคุณกิลเนี่ยก็ออกมาเล่าว่าระหว่างการถ่ายทำเนี้ย เขาเจอเหตุการณ์พิลึกพิลึกมากมายอย่างเช่นว่าไฟที่มันไม่ยอมติดในกองถ่ายแต่ว่าเอาไปเสียบที่อื่นมันติดแบบปกติมากเลยนะแต่ว่าในหน้ากองเนี่ยหน้าเซตเนี่ยมันไม่ยอมติดอะ่ะหรือว่าโดนเนี่ยที่มันไม่สามารถบินได้ตามคําสั่งหรือว่ามันมีเหตุการณ์อีกเยอะแยะมากมายที่เขาตอบไว้ในเรต d ิ t เนาะมีมีคนไปถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นไหมคนในเร d d i t ก็น่าจะสงสัยแหละว่ามันจะเกิดเคอร์อีกรอบนึงหรือเปล่านะครับอันอันนี้ผมคิดแบบฮอลลีวูดฮอลลีวูดว่า แม่งมีสิทธิ์เป็นการโปรโมท PR เอเจนซี่มาเนี่ยไหนๆก็มีแล้วครับตำนานนี้เราก็ต่อไปเลยแล้วกันอะไรแบบเนี้ยช่วยโปรโมทแบบมีเคริร์สนิดหน่อยได้ไหมคะ <P> อะไรเงี้ยผมจาไม่ได้ว่าเรื่องกองไหนวะสักเรื่องใหม่ๆนี่แหละครับมันจะไปถ่ายที่บ้านผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะแต่ว่าเหมือนจะไปถ่ายที่บ้านล้างอันหนึ่งอะ่ะก็ต้องไปจ้างบาดหลวงมาพรมน้ำมล้วผมประหลกมากแบบเฮ้ยเดี๋ยวกันฝรั่งต้องทำาบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยอแล้วก็แบบ <im itation> <im itation> เอ๊ะหรือมัน PR าวะหรืออะไรแบบเนี้ยเออซึ่งซึ่งมันก็เป็นข่าวจริงนะ <im itation> แล้วเราก็ได้รับรับผลกระทบของการ PR นั้นด้วยถ้าถ <im itation> <ช>้ามันเป็นการ PR จริงอะนะคือแบบโหแม่งเฮี้ยนจริงว่าถ่ายบ้านอ,อย่างเงี้ย <im itation> <im itation> เออ,เอ,อแล้วก็ความพีกอะพี่คือมันยังไม่จบเพียงเท่านี้เขาเขามอบบอกว่าบ้านที่เขาเลือกใช้ในการถ่ายม,มันมีวิญญาณผีผู้หญิงชุดด,ดาสิงอยู่คือคือเขาเขาเชื่อมากๆแลวเขาสามารถเห็นเธอได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้าไปถ่ายในบ้านหลังนี้แล้วอืแล้วก็ที่พิเ่ษนะคือเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยตามเขากลับบ้้าานมดวย ออ,ออแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบทําให้เขาพบเจอกับอะไรบางอย่างที่มันอธิบายไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องผีอะ่ะผมจะไม่เล่าใน u ูแล้วกันนะอเออ,อคือไปหาฟังต่อกันได้ด้วยพอดแคสต์ที่ชื่อว่า superstitions มันเป็นพอดแคสต์ในในเครือของพาร์แคสกับก็ไปเสิร์ชชื่อได้เลยแล้วก็น่าจะมีนักแสดงหลายคนที่ออกมาเล่าถึงเรื่องเรื่องราวพิลึกกึกกือที่เจอในกองถ่ายโพ t o จกตปีสองนนะครับอของมันมีประมาณนี้มีอะไรเสริมกันไหม ไม่ครับเสริมกันไปเยอะแล้วเนาะจริงๆฟังก็จะนึกถึงพวกสมัย Blair Witch Project อะไรเงี้ยอเราผ่านยุคนั้นมามังแล้วสุดท้ายมันแบบอ้าวนี่มันโปรโมทไวรัลแคมเปญนี่อะไรเงี้ยสมัยยังไม่มีเฟซบุ๊กเนะเออเป็นแบบเฮ้แต่ตอนนั้นหมายถึงว่าตอนที่มันจะเข้าฉายอะซึ่งมันปีอะไรวะสองพันสองพันโอ้ยกันเออสองพันต้นๆนเลยพวกเนี้ยมันมันเชื่อกันจริงๆนะเออผมหมายถึงเพื่อนผมเชื่อใช่ไหมเฮ้ผมเชื่อของว่าชัยทีเชื่อใช่ไหมหมายถึงว่าแบบทันตอนมันฉายนั่นใช่ไหมดูดูในโรงจําได้แล้วก็เชื่อมากเลยว่าเรื่องจริง่ะวอไรยคื เราอะ่ะเพื่อนเล่าตั้งแต่ก่อนมันจะไปดูที่โรงอีกอลยว่าแบบเราเคยได้ยินเรื่องนี้ <laughs> พี่เราบอกมาแบบตอนนั้นแบบเรวะอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วก็เลยถามว่าตอนนั้นมึงได้ยินมาจากไหน <laughs> <laughs> เก่เ <laughs> ง <laughs> เนาะเก่งใช่ใช่แต่รู้สึกมันดูเรียลลิสติกมากตอนนั้นนะ <laughs> อ่ะเลยยิ่งแบบเป็นเป็นวันเวลาที่แบบมันไม่ได้มีโซเชียลแบบเชื่อมโยงกันไวขนาดเนี้ยเราก็ได้แต่แบบ หรือว่ามันจะนะหรือว่ามันเออมันก็ดูจริงนะแต่มันมันดูจริงมากในการบอกว่าเทปนี้เราค้นพบจากการไปเจอในป่าอะไรเงี้ยเออมันเป็นคำโปรยที่แบบเป็น case study ของของ copywriter หลายคนเลยนะอ่าชดชอะไรอย่างเงี้โอเคครับก็พักฟังเบรกโฆษณาสักครู่ก่อนกลับมาฟังเรื่องของพิชีนในเบรกหน้าครับ โอเคกลับกลับมาในเบลกนี้นะครับก่อนที่จะเป็นเรื่องของเราเนี่ยเข้าใจว่าพี่เต๋อก็มีเรื่องมาเล่าด้วยใช่เป็นไงบางพีเรื่องที่พี่เต๋อเคยเจอมาในกองอย่าอย่าเรียกว่าลึกลับเลยเรียกว่าหาคําอธิบายไม่ได้ดีกว่าเฮ้ย <laughs> ม <laughs> เข้าตีมรายการนะ <laughs> เออเป็นแบบให้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่แบบผีอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เคยเจอสักทีเดียวอาจจะได้ยินผีคนนั้นพูดมา่อยเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกคืออยู่หน้ากองรีบๆถ่ายนะครับที่เหลือ ถ้ามีจริงก็ฝากทีมงานจัดการวยครับ <laughs> เพราะว่าผมไม่มีเวลาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นแบบเกี่ยวข้องมากๆก็อย่างที่บอกตอนแรกว,ว่าเหมือนกับการถ่ายหนังมันเกี่ยวกับแบบเราต้องต่อสู้กับธรรมชาติที่ควบคุมไม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็จะหาทางควบคุมมันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งด้วยด้วยวิธีที่อธิบายไม่ได้อะไรเงี้ยสมมติยกตัวอย่างเช่นมันจะมีแบบสมมติใครถ่ายหนังหน้าฝนจะรู้แหละว,ว่าแบบปัญหาเรื่องฝนนี่มันแบบ โอ้ยปวดหัวตัวทําให้ทุกอย่างช้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะหยุดยังไรอะไรอย่างเงี้ยเออปัจจุบันในกองถ่ายก็จะเป็นที่รู้กันว่าเราจะมีเจ้คนหนึ่งที่สามารถหยุดฝนได้อยู่จริงเหรอจริงเหรอเขาได้อยู่ทุกกองหรือว่าจะเป็นแบบไม่ได้อยู่กองด้วยอะไรไม่อยู่ในกองโอ้ความความล้ํามันออันนี้คือไม่ได้ว่าต้องเรียกเจ้มาที่กองคือวิธีการคือโทรไปหาเจ๊บอกว่า เราอยู่แถวนี้นะช่วยหยุดฝนตั้งแต่ชั่วโมงตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงไว้อะไรแบบประมาณอะไรเงี้ยอแล้วเจก็จะบอกว่าโอเคจะพยายามซจะพยายามจะพยายามแล้วถ้าเกิดหยุดไม่ได้ไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ถ้าหยุดเนี่ยก็โอนมาเฮ้ยเฮ้ยเ่งเพิ่งรู้ว่ามีบริการแบบนี้ขึ้นในโลกด้วยในใจก็คิดว่าโห ไม่เสียอะไรเลยเออ <laughs> ไม่เสียอะไรเลย <laughs> คือถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ได้ไงออแต่ถ้าได้เนี่ยโอนมานะอะไรเงี้ยตอนแรกก็คิดอย่างงี้แต่แบบเอ,อ๊ะมันยังไงวะซึ่งอะไรแบบเนี้ยตอนผมอยู่หน้ากองอะ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ผมแค่ได้ยินขึ้นมาอ,อ,อะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็ถ่ายไปเลยเออแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ่ายไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรออออซึ่งส่วนใหญ่อะ่ะพวก PM p อ o มโ c t i o n m ั n นเม r จะมาบอกว่าโอ้ oh, โชคดีจังเ,ออเวลาเลิอกกองเราจะบอกโอ้โชคดีจังวันนี้โทรหาเจคนนี้ พี่ก็เลยไม่เจอฝนไงโอ้อะไรเงี้ยเออถึงที่เขหยุดได้อย่างงี้เขาเคยได้ยินเขาคิดเลทแพงเลยพี่พี่เต๋อรู้ไหมแต่บอกไม่ได้ไหมเป็นพันเหมือนกันมันนะเป็นแบบไม่ได้ไม่คงไม่ใช่ถึงหมื่นแต่เป็นแนวแบบสองสามพันมั้งแต่คุณคิดดูว่าคุณจะได้การช่กองเดียววันนึงอะพี่เต๋อรู้เรื่องนี้นานหรือยังครับเพิ่งรู้แบบปีสองปีนี้เองแล้วไ่รู้ว่าก็กองอื่นก็โทรหาเจคนนี้ด้วยเขามีเบอร์เขามีเขามีคนนี้เลยที่เป็นแบบ โทโทษสิครับพีกอ่ะแล้วก็ถามว่าเคยเห็นหน้าตาก็ไม่เคยเห็นเลยโอ้โหลึกลับจัดคือคือหนึ่งอ่ะผมไม่ไม่รู้ว่ามันไปเริ่มจากไหนเออแล้วคนพบคนนี้ได้ยังไงนั่นดีนั่นดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนี้เป็นอันหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้แต่ว่าอีกอันหนึ่งคือคล้ายๆกันแต่นี้ไม่ไม่เสียเงินจะเป็นแบบจะลือว่าป้ากบเขาชื่อป้ากบป้ากบอยู่ gt s ออยู่ gd ดเอเป็นท R ก็ใครเดือดร้อนเรื่องฝนให้โทรไปหาประกบจริงเหรอถ้าเกิดเป็นกอง g d ด็ก็จะแบบปรึกษาประกบประกบครับช่วยหน่อยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคือเรียกได้ว่าคนแรกอะเป็นฟรีแลนซ์คนนี้เป็นนนี้เป็นพนักงานประจาคุณน้าคุณแบบเพื่อนเพื่อนญาติอะไรอย่างเงี้ยอ่าสนใจน่าสนใจคนแรกเนี่ยผมว่าพี่ทําสารคดีได้นะพี่ใช่ผมกาลังจะบอกว่าเราส่งับเ j e c t นี้ไปให้ไวส์ไหม บอกเขาว่าผมว่ามันดูไวส์มากเลยนะเรียอันนี้คือไวส์ไม่ต้องสนใจแรกๆอะไรเอาจริงนะเขาเรียกเขาจะสากีเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรวะเลนอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันโคตรดีโคตรดีดีมากอ่ะเฮ้ยพี่น่าสนใจนะสนุกสนุกสนุกเอออะไรแบบเนี้ยอันนี้คือแบบน่าจะเกี่ยวข้องกับตัวเองมากที่สุดระวัางที่อะไรวะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาเถอะครับเราจะต้องรีบถ่ายแล้วเราไม่ต้องการฝนอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ยมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นจริงหมายถึงว่าสมมติว่า บอกบอกเจไว้ว่าเอาบ่ายหนึ่งถึงบ่ายสี่โมงขอแค่เนี้สามชั่วโมงช่วยหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วตอนเช้าฟ้าคึมตอนบ่ายหนึ่งแดดออกตอนสี่โมงกลับมาฟ้าคึมแล้วคืรย์นี่เราสามารถบุกกันอย่างนี้ได้ด้วยแต่วันที่ไม่สำเร็จนะไม่รู้เป็นเพราะว่าอะไรบ้างนะแต่ว่าเจก็จะพูดว่าเดี๋ยวพยาวแล้วกันซึ่งไม่ได้พรอมิสเนาะอ๋อมันจะมีเคสแบบเสร็จยัง จะไม่ไหวแล้วจริงหรอบางทีสมมติว่า<อ>นัดไว้สี่โมงแล้วแบบถ่ายทะลุไปห้าโมงเงี้ยจะมีการติดต่อกลับมาว่าแบบเสร็จยังครับมันจะนมนันอันพลังอยู่นี่ใช่มันจะไม่ไหวแล้วนะอะไรเงแแี้ยโอ้แล้วก็ <S <S หลังห้าโมงถ่ายเสร็จปุ๊บฝนตกอะไรอย่างง<ห>ี้ผมว่าสนใจหนึ่งพี่เวลากองพี่ไปเบิกงบเนี่ย ใี่ต้องเซ็นพี่คิดเหมือนผมเลยอินไอย์เนี่ยพี่จะเขียนว่างงบไล่ฝนเนี่ยไม่รู้กันว่ะพี่คิดเหมือนผมเลยอ่ะอาจจะมีสิ่งนั้นอ่ะก็เลงคิดอยู่ว่าเวลาโปรดิวเซอร์หรือว่าพีอม่ะไปของบจากนายทุนอ่ะเออผมหนูของบส่วนนี้หน่อยนะคะเราทำไม่ได้น้องเียดไว้ส่วนหนึ่งอะไรแบบนี้เพื่อความโฟลในการถ่ายทําค่ะเออสนุกเพราะว่าจริงๆตอน how to t h i n อ่ะถ่ายหน้าฝนแหละแต่ว่าผมว่าไม่รู้ว่าเขาใช้ สิทธิ์นี้ไปกี่วันเพราะว่าตอนถ่ายก็แบบไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องฝนเท่าไหร่ท่านทาที่เราถ่ายหน้าฝนอะไรแบบนมันมีความพยายามตามหาตัวเจนี้กันไหมพี่เต๋อว่าเป็นใครอยู่นโอ้โหไม่รู้ว่าผมว่าเขาคนกองถ่ายไม่อาจจะไม่มีความพยายามขนาดหรือว่าหรือว่าใช้บริการหรือว่าถ้าเจอแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์จะหายไปอะไรเงี้ยไม่ควรเจอดีกว่าเไรว่ะผมเดาว่าสายแบบพี่ๆเก่าๆอาจจะอาจจะ เคยเจอหรือว่าจะแบบรู้ว่าเป็นใครสักทีเดียวอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยแต่ก็ถ้ามีเบอร์กันก็ก็ไหนจะรู้จักกัน็ไหนคงไม่ได้ยากนะถ้าเกิดจะตามอะไรแบบนี้เออเฮ้ยน่าสนใจดีไม่เคยรู้มาก่อนเลยเดี๋ยวผมไปตามหาได้ก่อนผี่พิ่งรู้ช่วงหลังๆนี่แหละฮะเพราะว่ามันผมเคยทำคอลัมน์เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับคอนเทนต์ในเพจบริษัทตัวเองออฟฟิศตัวเองว่าเป็นแบบไทยนางหน้าฝนแล้วจะทำกันยังไงดีอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีวิธีต่างๆบลาๆว่าไปจนเจอเนี้ยที่แบบเซอร์จัดเออแล้วก็พอเราโพสต์เกี่ยวกับเเรื่องนี้ ทุกคนก็จะใช่ถูกต้องคนนี้แหละเป็นที่รู้กันใช่ไหมกับ2คือขอเบอร์ <laughs> <laughs> เอามีคนนี้ด้วยเหรอ, <laughs> อ,อกองหนูกำลังจะออกกองเลยแล้วแบบดูพยากรณ์แล้วไม่น่ารอดขอเบอร์หน่อยค่ะจะได้ใช้บริการเลยแบบนี้เฮ้แล้วมันขอแบบรีเวิร์สใ้ไหมพี่เต๋อ ถ้าสมมติว่าเราอยากให้ฟีนเรามันฝนตกมีฝนขอแบบมีฝนเราขอแบบรีเวิร์สไม <c oughs> ่หมถ้าเกิดจะขอฝนน่่เราทําฝนเองง่ายกว่าไง,งไอ้ามันมีสร้างได้ควบคุมได้ควบคุมได้เราสร้างได้อยู่หยุดฝนได้เออเออน่าสนใจมากเออแต่ไอ้ขอหยุดฝนเนี่ยทำทำ,ทำเองไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเอาจริงไม่ใช่แค่เรื่องภาพบางทีมันเป็นเรื่องเสียงด้วยเพราะว่าสมมติจะฝนตกคุณอัดเสียงไม่ได้นะมันจะแปะแะอย่างเงี้ยก็จะเละเข้าใจ นี่ <Okay. S 1> นะครับเรื่องลึกลับลึกลับปะวะลึกลับมาก <c oughs> ลึกลับมากถ้าพี่นึกอะไรอีกก็ <c oughs> ก็เล่าต่อได้นะได้ <c oughs> ได้ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องไม่ทันก่อนได้ครับครับคือไม่กี้เราคุยกันเรื่องแปลวิสโปรเจกต์ใช่ไหมครับ <c oughs> คือผมเองก็จําได้ว่าตอนเด็กตอนนั้นผมก็เชื่อมันมากเลยนะคือไปดูในหนังลงแล้วกลับมาตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียแล้วก็คุยกับจําได้ว่าไปดูกับเพื่อนมังจะแกงมัธยมอะไรครับก็คุยกับเพื่อนว่าไม่ใช่ปฐมอะไรเงี้ยคุยเพื่อนว่า เฮ้ยมันจริงเมื่อวานแกระวังน้ง้ยเดี๋ยวแม่มดตามมาอะไรเงี้ยมันวิความเทคความจริงมาประมาณหนึ่งแต่ว่าเรื่องที่เอามาเล่าเนี่ยครับคือเมื่อก่อนนะ่ะเราจะคิดว่าแปรวิชมันเป็นตัวผู้แบบเปิดทางให้วงการฟาฟุทเทศในวงการภาพยนตร์มากๆแต่เราไม่รู้มาว่าก่อนหน้านั้นน่ะมันมีเรื่องทํานองเนี้ยครับเกิดขึ้นในอังกฤษด้วยเหมือนกันที่มันทําให้คนทางอังกฤษแบบแตกตื่นมากว่านี่คือเรื่องจริงหรือเปล่านะอะไรเงี้ยคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในปีหนึ่งเก้าเก้าสองครับแล้วก็ กิดขึ้นในวันฮาโลวีนพอดีเลยอ่ะแล้วฮาโลวินในวันนั้นนะครับช่องมีบีซีวันมีบีซีวันคือฉายสารคดีเป็นหลักนะฮะไม่ใช่ข่าวขนาดนั้นนะเขาคิดว่าเขาอยากฉายรายการซักรายการหนึ่งที่เข้ากับธีมฮารลวีนตอนกลางคืนก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเราทํารายการสดดีไหมนะที่ส่งคนไปบ้านผีอ่ะแล้วก็โอเคไปรายงานมาว่าบ้านบ้านเฮียนบ้านนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแบ็คกราวๆคือว่าก่อนหน้าเนี่ยทีมงาน เขาบอกกันนะครับว่าเขาได้รับข้อมูลมาชุดหนึ่งว่าคนในบ้านเนี้อยู่ในเมืองที่ชื่อว่านอตเทิลอยู่ในเวสต์ลอนดอนไงเขาเคยเจอกับเหตุการณ์แบบผีแบบที่ยศบอกผีวุ่นวายครับผีวุ่นวาของกับผีของลอยได้ดูเป็นชื่อนักเกาหลีกันนะผีเลยกความสนใจผีเี็กเราไมสนใจอ่ะแบบปลาเข้าของแล้วก็ทาไฟดับไฟติดแล้วก็บางครล้งก็ดินเสียงแบบผีมาเคาะพื้นตามบ้านแบบเค้าแบบอะไรเงี้ยพวกเขาก็ไม่ไหวแล้วขอคนมาช่วยทีอะไรเงี้ยแล้ว ทีมสารคดีนี้ก็ไปเจอข้อมูลมาแล้วก็ไปหาขุ้คคลที่บ้านนะครับคือตัวรายการเนี่ยครับมันจะมีอยู่สองพาร์ทคู่ขนานกันไปพาร์ทแรกอะคือพาร์ทที่อยู่ในสตูดิโอและสตูดิโอผมไปดูมันคือมันใหญ่มากมีพิธีกรสองคนคนนึงเป็นนักข่าวเก่าอารมณ์แบบถ้าเป็นวันนี้คือคุณสุทธิอหยุดนะโอ้โหเบื่อนั้นเลยเหรอคือดูดูน่าเชื่อถืออะคนนมีชื่อว่ามิเชลพาร์กินสันอีกคนนึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน สิ่งลี้ลับในธรรมชาติเป็นผู้หญิงชื่อว่าดรลินพาสโคอารอล้วนจะแบบเจนยานทิปอะไรเงี้ยโ,โหแต่สุดที่ชายุนกับเจนยานทิปนึกภาพแบบนักขา่ขาวกับนักเชี่ยวชาญด้านความลึกลับมาคุยก<ข>ันนะขอโบโนนี้น่าหนุกเลยขอบนีออ้อันนี้คือเซตติ้งหลักเว้ยแล้วก็ข้างๆข,ข,ของเซตติ้งนี้มันจะมีการเปิดสายฮอตไลน์ครับหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์แบบบ้านเราอ่ะให้คนโทรเข้ามาเล่าเรื่องผีกันแล้วก็หรือว่าถ้าคุณเห็นเล่ารายการเรากำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่ในรายการนะแล้วคุณจําเหตุการณ์นนี้้้ไไดดมมาาเล่ะ เราจะแบบเอาเรื่องนี้มาเล่าในรายการต่ออะไรครับอันนี้คือภาคที่อยู่ในสตูดิโออีกครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเป็นกองที่ออกไปบ้านหลังนั้นจริงๆอะแล้วก็มีแบบมีทีวีถ่ายทอดสดมีทีมงานแบบทาวอล์กส์พอปคนแถวนั้นว่าเฮ้ยเราได้ยินว่าบ้านนี้มีตำนานพวกคุณเคยเจออะไรกันบ้างไหมอะไรครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งคือว่าเป็นนักข่าวที่เข้าไปอยู่ในบ้านนั้นคุยกับครอบครัวนี้ครับเราลืมแล้วไปว่ารายการนี้มันชื่อว่ารายการ Ghost Watch ค <c oughs> ือชื่อมตรงตรงมามองผีดูผีกันเถิดซองผีอะไรเงี้ย คือทีมภาคสนามก็ถูกมอบหมายว่าต้องไปต้องเข้าไปตรวจสอบบ้านแห่งนี้ครับแล้วก็บ้านหลังนี้มีมีครอบครัวอยู่กันหนึ่งครอบครัวแล้วก็มีกันสามคนชื่อว่าเป็นครอบครัวช่วเออร์ลี่นะคุณเออร์ลี่เนาะคือแม่ชื่อแพมลูกสาวสองคนชื่อคิมแล้วก็ซูซานคือเรื่องราวเนี่ยมันก็เดินในเรื่องกันตามแบบปกตินะครับเข้าไปคุยกับคุณแพมกับเด็กๆว่าที่บ้านแห่งนี้เคยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เคยได้ยินเสียงที่ไหนให้พาไปดูหน่อยได้ไหมว่าตรงนี้ใช่ไหมที่คุณเคยได้ยินเสียงเคยเห็นเงาปแปลกๆใช่ไหมอะไรเงี้ย mm hmm. ทีมงานก็ตามเรื่องตามราวไปเรื่อยๆขณะที่ในรายการเองอ่ะก็เกลื่อนตอนประมาณสักกลางกลางรายการว่าไอ mm hmm. ้ก่อนหน้าเนี่ยเราเคยส่งทีมงานเข้าไปในบ้านแล้วนะประมาณ mm hmm. วีคหนึ่ง<ๆ>เพื่อสอดส่องว่าไอ้จุดที่เด็ก,ดกๆบอกว่าเคยเห็นผีได้ยินเสียงเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่านะเขาเลยเอากล้องวงจรปิดอ่ะไปแปะไว้ไปติดไว้ที่ห้องนอน แล้วก็เปิดคลิปนั้นให้ดูว่าคลิปที่บอกว่ามีผีครับในรายการก็ดูพร้อมกันคนมาสักสิบสิบกว่า 10, 10ล้านคนเองกดนที่ดูรายการนั้นนะ่ะโอเยอะเหมือนกันนะเออแล้วก็คือภาพมันคือเด็กกาลังนอนอยู่่แล้วสักพักก็มีของจากบนตู้ป่าเข้ามาที่เตียงแล้วไฟก็ดับแล้วเด็กก็กลีดกันแล้วก็เอาคุมโปรงอะไรเนี่ยคุมโปรงครับจังหวะนั้นอ่ะคือตอนที่ไฟมันดับอ่ะตรงข้างๆข,ข,ของเตียงนอนอ่ะมันมีเงาผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่อ่ะ คือเห็นชัดเจนว่าเป็นฟิกเกอร์คนมากเป็นผู้ชายแบบน่าจะสูงใหญ่แล้วก็ดำดำมองไม่เห็นหน้ายืนอยู่ไว้พอหลังจากที่ไอ้ฟุตเทจนี้มันถูกปล่อยไปในรายการนะครับคือคนโทรเข้ามาในบีบซจนแบบสายสายแตกอะสายไหมสายไหมอะ่ะคือเฮ้ย hey, เราเห็นภาพนี้นะคุณเห็นไหมอะไรเงี้ยเราเห็นนะว่ามันมีผู้ชายยืนอยู่ตรงปลายเตียงของเด็กนะรายการก็เอาด้วยครับก็อบอกโอเคมีคนโทรมาบอกว่ามีสิ่งนี้ในในฟุตนัง,งังินดยวเรามาดูกันใหม่นะ ก็เปิดดูกันใหม่อีกรอบพอเปิดดูออร,ออดดอรอบแรกมันก็มีจริงๆนะแต่ในจังหวะที่คุณที่เป็นผู้หญิงอะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผีอะไรเงี้ยบอกว่าเราขอดูอีกรอบได้ไหมอ่ะพอรอดูอีกรอบอะไม่มีเงานน้นแล้วอะเดี๋ยวท,ทางที่มันดูเป็นฟุตเทจที่คล้ายกันมากๆอะอแล้วทุกคนก็ฮือฮากันมากเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรครับ<อ>หลังจากไอการปล่อยฟุตเทจชิ้นออกไปอะมันนี่ทําให้คนโทรเข้ามาในรายการมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆว่าทำไมคุณไม่เห็นอะเราจํไแ้เราเห็นหน้าอะไรเงี้ยครับหลังจากนี้มันก็ เข้าใจว่ารายการเองก็เล e ่นกับความที่เรียกความรู้สึกว่าคนดูที่บ้านเห็นอะไรบางอย่างจริงๆนะแต่ว่าคนที่อยู่หน้างานไม่เห็นนะมันมีความหย่อนอะไรบางอย่างงงไปในบ้านนั่นลังตลอดเลยเช่นถ้าคุณเดินเข้าไปในครัวแล้วแบบสัตว์ก็ร้องเร็วๆอ่ะพี่เต๋อแบบยศเราจะเห็นเงาคนยืนอยู่อ่ะอแต่สัตว์กลับมาจะไม่เห็นแล้วอ่ะโอ้โหอารมณ์แบบซีรีส์เรื่องนี้นงอะไรนะ Content of Hill House อ่ะที่ชอบมีผีโผล่มาแบบ นิ่งๆนิดนึงอ่ะนกก่อนนก่อนแล้วก็หายไปอะไรงี้ซ่อนไว้ในบังฉากใช่ใช่คือทีมงานซ่อนผีเอาไว้ในหลายๆมุมตลอดเลยครับก็ยิ่งทาให้คนแตกตื่นสุดประยัยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่มีการสาสตร์กล้องแล้วเจอเงาคนยืนซ่อนๆอยู่ก็จะมีคนโทรมาตลอดเลยแล้วในสตูก็ทำทำท่าทีเป็นความวุ่นวายมากๆว่าเฮ้ยมีเจอแล้วเจอแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วมีคนโทรมาอีกแล้วแล้วก็มีคนเจออีกแล้วนะพวกคุณเห็นกันไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยครานี้เป็นรายการสดเนาะก็เขาเขาบอกว่าสด มันย้อนกลับไปดูไม่ได้อะใช่ปะหลังจากนั้นครับก็ไม่มีอย่างที่เราบอกว่ามีนักข่าวอีกเครื่องหนึ่งที่เดินออกไปข้างนอกไปบล็อกสอบคนแต่ผมว่าเนี่ยมันแปลกๆไว้คือว่าตอนประมาณสามทุ่มครึ่งอ่ะแล้วมันเดินไปบล็อกสอบคนคนกำลังแบบเดินอยู่แบบเฮ้ยอังกฤษสามทุ่มครึ่งชานเมืองคุณคุณทำอะไรกันอยู่ทำอะไรกันอะแล้วมีคนมายืนรอดูอะไรเงี้ยอาจจะโอเคอธิบายได้ว่ามันยืนรอดูการถ่ายทําอะไรเงี้ยแล้วมันมีฉากหนึ่งที่นักข่าวกำลังเดินไปครับ แล้วมันมีคนที่เป็นคนแก่เหมือนเงาในห้องนอนยืนอยู่ข้างหลังฝูงชนด้วยโอ้โหในเงามืดๆอะไรเงี้ยงานละเอียดนะอันละเอียดแล้วแบบภาพที่แคบมาได้คือว่าเป็นเงาวุชายที่แบบเป็นคนแก่แล้วว่ามีแต่กระโหลกอ่ะเหมือนเลกสเกลในมาเวล,ลอ่ะแดงๆไม่มีตาอะไรเงี้ยยืนอยู่ข้างหลังคนที่ไปวอล์กท็อปมันก็เล่นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วไอ้ตัวนเนี่ยไอ้เนี่ยคุณลุงคนนี้ครับก็ตามนักข่าวไปมไม่ว่าจะไปถ่ายที่ไหนก็ตามไปเจออยู่ในบ้านก็ไปเจออะไรเงี้ยเราว่าอันนี้มันคือกลย,ยุทธ์ของรายการที่ทําให้คนรู้สึกว่า เฮ้ยไอความสดที่ตรงอยู่ตรงหน้ามันของจริงนะคุณกําลังเล่นกับความจริงอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วก็มันใช้การโทรเข้ามาในรายการนะครับที่ทําให้รายการมาดูจริงมากขึ้นมีการตอบรับกันระหว่างทีมงานในสตูดิโอกับคนอยู่ที่อยู่ที่บ้านแล้วก็สตูดิโอกับที่บ้านผีสิงแห่งนั้นอะ่ะอ,อะไรเงี้ยเออเอเอนสนุกสนุกสนุกแต่ว่าตอนตอนเริ่มรายการเขามีข้อความนิดนึงนะว่าอันนี้เป็นดราม่านะแต่ว่าด้วยความที่ทีวีในยุคนั้นนะครับพี่เต๋อมัน มันมาไวัยไปไวัยอ่ะบางคนมาดูตอนกลางกลางรายการแล้วก็ไม่รู้หรอว่า,วาวมันมีข้อ,ค,อความนีอยู่ตอนแรกอะไรเงี้ยม,มีอยู่ช่วงหนึ่งครับพี่ค่อนข้างจะเป็นช่วงที่น่าจะพีคมากของรายการคือว่านักข่าวอยู่ในครัวที่ชั้นหนึ่งของบ้านบ้านสองชั้นนะครับแล้วพวกเขาก็กําลังแบบนั่งคุยัอยู่ว่ามีเกลเราเจออะไรกันมาบ้างแล้วอยู่ดีมันมีเสียงแบบเคาะๆที่แบบเด็กๆเคยเล่าอ่ะเกิดขึ้นบนห้องนอนแล้วพอดีมันมีกล้องวงจรปิดอยู่พวกเขาก็ดูกันแล้วเห็นว่า เฮ้ยเด็กคนหนึ่งหายไปจากเตียงอ่ะมีเด็กสองคนอ่ะเออแล้วนักข่าวก็เฮ้ยงั้นเราขึ้นไปดูดีไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะบนชั้นสองของห้องนอนนะครับนักข่าวเดินขึ้นไปบนบันไดอ่ะแล้วหยุดอยู่ตรงหัวบันไดอ่ะแล้วก็คุยกับทีมงานที่แบบดูถ่ายทอดสดอยู่ว่าเฮ้ยเราจําได้ว่าเรามีกล้องวงจรปิดหลายกล้องนะเราค่อยๆเปลี่ยนไปทีละมุมได้ไหมว่าเสียงที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีจุดไหนบ้างอะไรครับ แล้วก็กล้องหนึ่งเขาไปซูมอยู่ตรงจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับประตูห้องนอนนะครับที่น่าจะเป็นต้นตอของเสียงอ่ะพอนักข่าวสั่งให้ซูมเข้าไปเรื่อยๆอ่ะเพื่อเขากลับเห็นว่าเด็กคนหนึ่งอ่ะที่หายตัวไปกำลังเป็นคนมาเคาะเองอ่ะเอาวหนือปะเอเอเอา,เอา,เ,อาเอาไม้ไปมาเคาะกํากแพงอ่ะอ่ะเคาะเรื่อยเลยอ่ะเออแล้วพอเธอเห็นว่ากล้องเห็นเธอก็วิ่งหนีเข้าไปห้องนอนไว้แล้วนักข่าวก็าตามไปนักข่าวก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบอกไม่ไม่นี่ไม่ใช่ตัวฉันฉันไม่ทําเองอ่ะมันมีคนมาสั่งฉันทําอ่ะ S <S แล้วในสตูดิโอแบบตัดภาพมารียคของสองพิธีกรนะครับคือแบบอาปากค้างอ่ะคือเหมือนช็อกมากว่า <Word. S 1> เวอร์อันใหญ่เฮ้ยอันนี้คือเรื่องโกหกกันใช่ไหมเด็กมันเคาะกันใช่ไหมอะไรเงี้ยเรื่องราวมันก็เหมือนจะจบแบบนั้นนะครับว่าโอเคมันคือการหลอกลวงกันนะแต่ว่าพอรายกา,ยการกําลังแลนดิ้งอะมีสายดูข้อมาว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเด็กจะเป็นคนเคาะอ่ะแต่ฉันยังเห็นคนแก่คนนั้นอะยังตามเม่คุณอยู่เลยนะใน, <S 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 ใ,นในบ้านอะ <S <S ที่เป็นหัวกะโหลกใช่ แล้วก็มีคนบอกว่าเนี่ยเป็นคนคน,คนเคยทำงานโรงพยาบาลมาบอกเอ้ยเขาเคยรู้ประวัติของบ้านหลังนี้มาว่าไม่เคยมีคนแก่ที่ติดใจแบบค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็เคยฆ่าเด็กในบ้านแล้วก็ฆาตตัวตายตามแล้วก็ด้วยความที่อยู่ในบ้านแค่สองคนกับหลานอะไรเงี้ยครับก็เลยศพถูกทิ้งนานมากศพก็เลยเน่าเปื่อยก็แมวที่บ้านก็มากินหัวทําให้แบบหัวแบบเนื้อหายไปตาหายไปเนี่ยมันก็เป็นสตอรี่ที่อยู่ดีดีมันก็โผล่เข้ามาในรายการจากสายโฟนอินเน่ พอมันตัดกลับไปในบ้านแล้วมันกลายเป็นว่าสตูดิโอกับทางบ้านนะครับไม่สามารถติดต่อกันได้เลยอะ่ะคือแบบโทรกรันไม่ติดอ่ะเหมือนเขาบอกว่ามันมีความขัดข้องทางสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วเรื่องราวมันก็เข้าใจว่ามันถึงจุดใครแม็กว่าเฮ้ยมันเริ่มมีเสียงดังมากขึ้นในบ้านแล้วก็เด็กๆก็กแบบเริ่มแบบมีร่องรอยของการถูกขีดข่วนใบหน้าอืเต็มหน้าเต็มร่างกายเลยอะ่ะบางคนพูดอยู่แล้วเสียงเปลี่ยนไปกลายเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเด็กผู้หญิงอะไรเง,งี้ยนะ สำหรับเราเราคิดว่าเห็นอันนี้มันเริ่มมันเริ่มเซอร์มากแล้วแต่ว่าณรายการนั้นนะมันก็เดินตามเรื่องไปเรื่อยๆแล้วสุวทดท้ายก็กลายเป็นว่าม,มันมีคนที่หายตัวไปหมดเลยในบ้านครับแล้วนักข่า,ขาวก็เปิดประตูเข้าไปเขาจะเป็นว่าเข้าใจว่าเป็นประตูใต้บันไดคุยกับแม่คุณแพมไหมคุณแพมอยู่นั้นใช่ไหมออกมาสีแล้วนักข่าวเดินเข้าไปแล้วก็ประตูก็ปิดเองแล้วก็จบสัญ,ญญาณปิดแล้วกลายเป็นว่าหลังจากที่ประตูมันปิดเองครับสตูนิโอในห้องส่งอะไฟมันก็ดับเว้ย<ฮ>คือแบบโหมึง คิดมาดีมากเลยนะมาเป็นฉากฉากกัฉากฉากแล้วไฟมันดับแล้วทุกอย่างก็วุ่นวายมีไฟตรงไฟแตกอะไรเงี้ยแล้ทุกคนก็วิ่งหนีกันหมดเลยเหลือแค่คุณสุดเชายุลเนี่คุณคนนั้นเพียนชื่อคุณคนเดียวแล้วก็เอ้ยแบบว่าอารมณ์คนแก่ๆแล้เอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนหนีไปหมดแล้วใช่ไหมเหมือนเหลือแค่กล้องนี้ใช่ไหมกําลังเล่นอยู่เอยผมก็เดินเข้ามาดูหน่อยคุยๆปุ๊บแล้วเสียงผู้ชายก็กลายไปคนแก่เสียงเี้กกับผู้หญิงในบ้านแล้วก็จบเลยอืมแล้วก็ขึ้น สีดาว่าติดตามอะไรกันต่อไปได้ในเร็วนี้โห oh. แล้วก็ทิ้งคนดูไว้แบบนั้นนะครับมไม่มีไม่มีอะไรตอบไม่ไม่บอกด้วยว่ามันคือดราม่านะมันคือรายการนะไม่บอกอเลยเลยเราไปดูในในเท็ตทอลค์ผู้กำกับคนนี้ครับเขาเคยไปพูดเท็ทอล์คเมืม่อหลายปีที่ผ่านมาแบบหลังจากที่มันมีดราม่าแล้วว่าวันนั้นนะ่ะพวกเขาอ่ะกับทีมงานอยู่ที่อีกผับแห่งหนึ่งอยู่ในเมืองเชลซี Chelsea. เขาคิดว่าฟีดแบ็มันน่าจะดีมากแหละไปฉลองกันแล้วอะ่ะอารมณ์แบบปิดกองพี่เตอิอเนาะแต่ว่าพอมี พอมันจบลงอะแล้วมันมีคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่อยู่ห้องส่งโทรมาว่าเฮ้ยพวกคุณรู้ไหมว่าทุกคนอะพูดถึงรายการคุณเยอะมากเลยนะอันนี้ก็ดีใจเฮ้ยเราดังแล้วใช่ไหมไมาทุกคนโทรมาด่าคุณอ้าวจบโอ้โ <c oughs> ห <า S 1> แล้วมงราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรครับคือหลังจากนั้นอะเรื่องราวมันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นเพราะว่ามันมีคนที่เชื่อจริงจนะครับว่าวิญญาณที่อยู่ในบ้านอะมันตามพวกเขามาในบ้านนี่เป็นคนดูด้วยเหมือนกันอ่ะเพราะมันดูจริงมากไง เด็กๆบางคนที่ดูกับพ่อแม่3ามสี่ทุ่มก็แบบก,กลัวกลัว,วมีบางคนที่แบบโทรมาบอกกับ BBC ว่าเด็กๆนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับ<ม>เพราะว่าไม่สามารถรับข้อมูลตรงหน้าได้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือ<ม>เรื่องปลอมกันแน่ที่น่าเศร้าสุดคือว่าหลังจากที่ g o o s t Watch มันผ่านไป5วันนะครับมันก็มีข่าวว่ามันมีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ18ปีชื่อว่ามาร์ตินเดนแฮมเขาเสียชีวิตจากการฆาตรตายหลังจากที่ดู S <S รายการนี้โอ้ยเศร้าอะ่ะคือเราเข้าใจว่าคุณมาตินอาจจะมีความเครียดกับจับตัวเองอยู่แล้วมั้งนะแต่พอดูเข้าไปแล้วมันไปทริกเกอร์อะไรบางอย่างทำให้เขาคิดว่าบ้านมันไม่ปลอดภัยครับก็เลยทําให้คนตั้งคําคถามกับสารคดีนี้กับกับบีบีซีวันมากขึ้นว่าเฮ้ยคุณบีบีซอะ่ะคุณชื่อคุณคือสานักข่าวสานักข่าว<อ>เป็นาเชื่อถืออะไราเาชื่อถือมากอ่ะทำไมคุณทําอะไรกันแบบนี้นะมีรายการหลังจากนั้นคือว่า พวกโปรดิวเซอร์กับผู้่มกับเขาเขาแก้ไขปัญหาด้วยการที่เอานักข่าวคนนั้นอะที่หายตัวไปกับกับแคสติ้งทั้งหมดอะมาออกรายการว่าไอ้พู้นี้ยังไม่ตายนะพวกคุณสบายใจได้แต่ว่าไฟมันก็ลามทุกันหมดแล้วอะพี่ไม่ทันแล้วอะ <laughs> ไม่ไมทันแล้วอ <laughs> หรือว่ามีรายการหนึ่งที่เชิญพวกโปรดิวเซอร์นะเขียนบทไปมันเป็นรายการแนวแบบเอาคนฟังประมาณสักสามสิบคนในรายการเป็นห้องส่งครับเรามีโปรดิวเซอร์สองคนมานั่งตรงกลางแล้วก็ตั้งคํถาถามอะถามตอบถามตอบอะไรเงี้ยทุกคนถามหมดเลยว่าคุณ ตั้งใจใช่ไหมมันไม่มีคนตายใ,ใช่ไหมอะไรมันคือรายการที่ถูกวิจารณ์เยอะมากและสุดท้ายแล้วเข้าใจว่ามันมีคณะกรรมการของด้านสื่อของอังกฤษนะครับก็ามาคุยกับบีซีว่าเอ้ยถึงคุณจะบอกก่อนต้นรายการเลยนะว่ามันคือดราม่านะแต่ว่าแต่ด้วยความที่สื่อคนที่มันดูตรงกลางทางเขาไม่รู้หรอกใช่หรือคุณควรจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไหม,ม,ไม,หมที่แบบในยุคนี้เนาะจะบอกมากวนะ่อนนมีดิสเคเมอร์ตลอดรายการหาารหือเปล่าว่านี่คือดราม่านะอะไรเงี้ยแล้วก็เราไปเจอเบื้องหลังมาว่า ผู้คำกับของรายการนี้ครับตอนแรกเขานพอพโซเสนอก,กับบ b บีซวันไปตอนแรกมันเป็นหนังสยองขวัญหกตอนรายการแบบสารคดีสยองขวัญหกตอนแต่ว่าพอบ b c ซดูแล้วคิดว่าไม่เอาอะเอาตอนเดียวดีกว่าแล้วเอาตอนสุดท้ายหกตอนที่หกอะคือเซตติ้งของหนังสุดท้ายอะมันคือการที่เอารายการทีวีเข้าไปในบ้านผีสิงแต่ว่าบ b บซชอบอันหกมากกว่าก็เลยเอาวันเดียวแล้วขอว่าอ ي, คุณมาคัอยืนหน่อยได้ไหมว่าทาให้มันเป็นอะไรกระสุดจริงๆไหมล่ะองย ก็กลายเป็นรายการนี้ขึ้นมาชื่อ g o s t Watch หลังจากนาั้น g o s t Watch ก็หายไปเลยประมาณสิบยี่สิบปีแล้วก็หายไปคนไม่พูดถึงเลยเพราะว่า BBC <ๆ S 1> เองก็มีแบบเข้าใจว่าคงแบบไม่อยากพูดถึงแผลตัวเองอะ่ะเป็นเบอร์เดนเนาะเออแล้วเพิ่งมาบอกเมื่อสักหลายปีที่ผ่านมานี่แหละก็เอ้เรามีดีวีดีนะใครอยากดูก็ดูกันอะไรเงี้ยก็ยังขายเลขายดีมากนะพี่ยศเพราะว่าถ้าดูจากคนในยุคสมัยนี้ครับคือเขาชอบความฟาร์ฟุดเทชความมอกคิวเมนทารี่อ่ะแล้วภาพมันคงล้มล้มภาพแบบเออ เขาเรียกว่าอะไรปะพิกเซลน้อยๆอ่ะใช่่แล้วดูเรียวอะวิดีโออ่ะรอมวิดีโออ่ะก็มีคนไขยดีวีแล้วเมื่อมีแฟนดอมขึ้นมาว่าเราแฟนดอมเราไปเจอแบบเราไปชี้ว่าผีคนเนี้ยชื่อไปไายปราะพ่อมาเป็นไม้ไม้ปแบบว่าโผล่มาในฉากไหนบ้างก็มาชี้เป้ากันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นมีมนะครับในยุคนี้เออ everything is meme สุดท้ายแล้วคือก็ไม่มีใครตายจากเหตุการณ์นี้หรอกมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงหรอกมีคนหนึ่งเพราะว่าดูจากรายการนี้แต่ว่าในคลาสสิกมันยังรอดอะไรอเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบคาดไม่ถึงเหมือนกันนะ เออเราคิดว่าเขาอาจจะคิดคิดไม่ถึงหรือว่าคิดน้อยไปหน่อยว่ามันส่งควารบต่อคนจริงๆนะอือแล้วก็เข้าใจว่ามีบางเคสที่มีผู้ป่วยที่เป็น PTSD ครับเขาก็เจ็บปวดมากขึ้นจากาดูรายการนี้เพราะว่ามันทริกเกอร์ความความกลัวเขาที่เคยคเผชิญมาอ,อ,อาจจะแปลว่า <ๆ S 2> ที่ครอบครัวอาจจะมีปัญหา,าอะไรบางอย่างอยู่แล้วแหละความกลัวเลยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับน่ากลัวกว่าผีคือทัวลงอะไรงี่ใช่แล้วสมัยนั้นทัวลงคือการโฟนดินใช่มันมันผมว่านี้มันเหมือนกับ สมัยก่อนพวกแบบเฟกนิวส์มันมันรุนแรงมากหมายถึงว่าเพราะมันเช็คไม่ได้มันดูทุกอย่างมันดูจริงไปหมดหมายถึงว่าแต่ก่อนเราคงคิดว่าอะไรที่มันออกมาจากทีวีมันก็จริงเท่านั้นแหละคงคิดมาแล้วอะไรเงี้ยยี่เป็นรายการสดด้วยอ่ะใช่มันแบบตรวจสอบไม่ได้มันไม่เหมือนยุคนี้แบบที่มันเชื่อมโยงกันได้แล้วก็คนไปเอานู่นนี่แคปไปนี่ไหมข้อมูลมันเชื่อมถึงกันทําให้แบบ อะไรพวกนี้มันน้อยลงมากๆนะแต่ก็ยังมีอยู่อาจจะแบบในอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นอะไรนิดๆด้วยคมนี้ชานลมันน้อยเนาะชานลมันมีแค่ยุคนั้นมันมีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยคนจะไปเจอความจริงจากไหนได้ล่ะอะไรก็ไม่ได้มหมดนะมันมีคนช่วยกันแฝกเช็คกะว่าอันนี้จริงไม่จริงอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนที่ดูรายการนี้ด้วยกันก็เห็นอะไรเหมือนเหมือนกันก็เชื่อเหมือนกันอีกก็นาไปสู่ความเชื่อที่มันเป็นปลึกแผ่นแบบมากๆอ่ะแล้วมันก็แบบดินไม่หลุดด้วยอะไรเงี้ยเราว่าถ้าแกปุบริบทปค ตัวรายการเองมันสนุกนะใช่มันสนุกนะที่ฟังวิธานเล่ามาคือมันสนุกมันสนุกมันมีเส้นเรื่องนี้น่าสนใจมากอะไรมันมีการพลิกล็อกหักมุมอะไรบางอย่างแต่ว่าพอมันมันไปอยู่ในบีบีซะครับนอ้แหลเละไรไปคำถามว่าเอ้ยแกบีบีซแกน่าชื่อถือด้วยเออแกมาสอใชั้นด้วยอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าถ้าทุกวันนี้ถ้ามันถูกนํามาฉายใหม่ตาม YouTube ตามหนังโรงอะมันก็มีคนดูเยอะแหละมัน่นอนมันสนุก ผมว่ามันก็จะเหมือนกับหนังที่มันก็มีอยู่ช่วงปีหนึ่งที่แบบหนังฟาวฟูเทมออกมาเต็มไปหมดเนี่ยสมมติค e อบฟิลแล้วหลังจากครอบฟิลก็มีแบบเร็ที่เป็นซอมบี้ใ,ในใอพาร์ตเมนต์เนี่ยมันก็คงดูอันนั้นมาอีกเหมือถึงว่าเป็น Reference หนึ่งใน Refer e น c e นั้นพวกเราก็มาทําเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆซึ่งก็ผมว่าก็ดีนะในทางหนึ่งเพราะว่าแบบมันทําให้คนรู้สึกว่าอะไรที่มันดูจริงในมีเดียมันอาจจะไม่ก็ได้มันอาจจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หนึ่งแล้วก็รู้สึกตรวจสอบ มันมากขึ้นอแวร์มันมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนพี่เติดทำเมทาวีอ่ะมันมันยากเลยพี่มันยากไหมในแง่ในแง่ว่าเราต้องบาลานซ์ก็ระหว่างอ๋อจริงๆอันนั้นเราตีเราตีเป็นฟิกชั่นอยู่แล้วแหละพี่แต่ว่าในการกํากับหรือว่าการเขาเรียกว่าอะไรถ่ายหรือตัดวิธีการเนี่ยทำให้มันดูจริงแต่จริงๆหมายถึงว่าเวลาคนดูตั้งแต่แรกอ่ะก็รู้อยู่แล้วเพราะวมนมีนักแสดงด้วยมันก็เลยแบบเตยด้วยไหมมันไม่ใช่อยู่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะก็คือ หลังจากปล่อยออกไปอ่ะก็จะมีคนคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงเหมือนที่เราเคยเล่าบ่อยว่าอ๋อนี่มันทําจากชีวิตของพี่เมสาธิตเกษตรในก็ไม่รู้ไอ้กูเขียนที่บ้านสาธิตเกษตรไม่ได้ไม่ไม่กูไม่รู้จักอะไรเงี้ยคือเราเขาคูมไม่ได้เนาะว่าเรื่องเล่าอะไรจนทรนมันจะเป็นยังไงใช่อันนั้นมันคือแบบน่าจะเป็นยุคแรกโซเชียลมีเฟซบุ๊กไม่ชเออใช่ยุคแรกแรกของ Facebook ที่ว่าเราทําเพจที่ พาราเลกับหนังแล้วดูเสมือนจริงอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราทําด้วยไมเซ็ตว่าแบบโหมันจะไม่ดูไม่รู้ได้ไงวะอะไรเงี้ยแบบหน้าเตยอยู่ในโปรไฟล์อะไรเงี้ยแต่ัก็มีคนไม่รู้ว่าคนนี้หน้าเหมือนเต้ยเลยเนอะอะไรแบบก็คือเต้ยไงก็คือเตยไงเข้าใจเข้าใจอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเรียนรู้กับพวกปรากฏการณ์พวกนี้ไปอะไรแบบนี้ในวงการหนังมันมีการพยายามเชื่อมระหว่างโลกข้างนอกกับโลกจริงเยอะอย่างโคลเวอร์ฟิลล์ครับมันมีความหย่อนเอา บางอย่างในหนังอะความลับางอย่างมันอยู่ในโลกจริงด้วยใช่แต่พวกคนในเด็กไปตากันดูว่าเอ้ยถอดรหัสได้แล้วของนี้มันซ่อนอยู่แล้วมันบอกถึงอะไรบ้างเนี่ยแต่ว<ต>่า<ต>มัน<ค>เป็นพีอาร์หนังที่น่าสนุกดีเนี่ยใช่อันนั้นก็คงดูปลอดภัยเพราะเหมือนคนรู้ว่าเป็นเกมอะเหมือนเป็นแต่มันทะลุมาในชีวิตจริงนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดคุณไปถนนเส้นนี้คุณจะเจออันนี้นะอะไรเงี้ยว่ากันไปอะไรเงี้ยผมไม่เคยดูผมคุยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันจะคืออะไรนะคุยเรื่องอะไรนะเป็นเป็นแบบพวกหนังคล้ายๆว่าง่ายคิดว่าเป็นกอรแบบ ไอโฟนสไตล์แบบเฮ้ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยังเก่าอย่างดี้โอ้สิบปีแล้วครับสองพันห้าบางถ้าผมจำไม่ผิดอะไรแบบเนี้ยมันเป็นหนังสัตว์ประหลาดแต่ว่าถ่ายผ่านกล้องไอโฟนใช่เหมือนกับคิดว่า youtube แล้วคนใน youtube เจอสัตว์ประหลาดบุกเมืองอ่ะเราก็ถ่ายอย่างนั้นนะลออนอ่น่าสนใจอ่ะดีทั้งเรื่องเลยอะไรเงี้ยโอ้ยนะมันตอนนั้นใหม่มากเลยครับเป็นแบบตื่นตาตื่นใจมากว่ามันมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันคือยุคต่อจากแบริ่แหละแบริ่มันคือกล้องแฮนดิแคมใช่ไหมใช่อฟนคือไอโฟนแบบ กงม, <g ül> มือถือ YouTube อะไรอย่างเงี้ยม,มันก็รู้สึกสนุกดีแล้วก็อย่างที่ท่านบอกคือในในในหนังอะ่ะด้วยความที่เป็นเจเจเจมันก็ชอบทำอะไรแบบเนี้ยย่อนนู่นน,นี่เออแบบ <laughs> คุณเห็นตึกนั้นไหมครับในหนังมันจริงๆแล้วมันออน,นู่นนีออ่อะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถไปกดเสิร์ชเพิ่มในเว็บไซต์นี้ได้มันมีข้อมูลเกี่ยวกับตึกนี้อยู่อะไรเงี้ยสมมติขนมนี้นู่นนี่อะไรเงี้ยยากันไปอย่าง ten Cloverfield Lane ว่ะครับภาคต่อที่เอามาเมื่อไม่กี่วิช่นมามันมีการย่อน มันต้องมีสตอรี่ว่ามีคนซ่อนของเอาไว้ในหนังอ่ะถ้าคุณไปตามโลเคชันนี้ถ้าคุณคลกได้หลาดได้คุณมีขุดเจอตรงเนี้ยคนนี้เจอกล่องจริงๆเว้ยกล่องที่อยู่ในหนังอ่ะคือแบบทีมงานก็เล่นกันแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเออว่ะชิมทึ่มเพมากเลยนะเอในการมายด์ของนู่นนี่นั่นให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยจัจกรวาลเจเจจักรวาลเจเจไอแต่ก็พอพอ,พอฟังเรื่องที่พี่ธันเล่ากับพี่เตอ๋อเมื่อกี้แล้วก็เรื่องของหนัง Ghost w a t c ชด้วยอ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้ s ก Watch มันน่าสนใจหรือว่ามันสนนนุกมมมมัาาาตติดคคือว ร่าเลือนระหว่างความจริงกับฟิกชันป่ะใช่ใชคือพอพอมันเป็นรายการสดคนจะคาดหวังว่าเป็นเรื่องจริงแล้วพอพอความจริงเรียลิตี้ที่เขาเขาคาดหวังเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้มันจะทาให้ให้ความตื่นเต้นหรือว่าอะดรีนาลีนของเขาพุ่งขึ้นมา,มามากกว่าที่เขารู้ว่ามันเป็นฟิกชันจริงๆอะไรการนั้นคนก็ตั้งถามว่ามันสดจริงๆหรือเปล่าด้วยด้วยมั้งนะอ๋อคนโทรเข้ามาก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเสียงที่เขาเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วคือคาดดาวไว้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราปล่อยฟุตเทจินี้ไปอ่ะ มันต้องมีคนโทรเข้ามาบอกว่าเจอผีแบบนี้ในรายการเพราะฉะนั้นเราเตรียมสคริปต์ไว้ก่อนเลยผมผมว่าเขา <Okay. S 2> เตรียมไว้หมดแล้วซึ่งถ้าถ้าถ้าวัดกันตาม IQ แล้วถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ชาญฉลาดมากมๆนะ<อ>ที่แบบจะรู้เท่าทันทั้งหมดเหมือนเกิดเหมือนเหมือนเป็นการจาลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นไปทั้งหมดแต่ผมว่ามันขาดแค่การ clarify บางอย่างตอนจบอะเพื่อเพื่อให้มันไม่ไม่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าขึ้นอะแต่ว่าผมว่ามันเป็นเป็นเป็น risk ที่ต้องเสี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องเสียไปกับการที่อาจจะยอมทําให้ โปรเจกต์ทั้งหมดของเรามันสนุกน้อยลงเพื่อกันให้มันไม่เกิดบางอย่างที่มันควบคุมไม่ได้เราว่าด้วยความที่ชแนลมันแหละอืไปลงใน BBC ซใช่รายการแบบจริงจังอะ่ะไม่เคยโกหกเลยแบบเนี้ยอยู่นละงดีดนนเพราะว่าจริงๆยุคนั้นน่ะยุคบริเวณ9กสมันก็เริ่มมีพวกแบบม็อก คิวเมนทอร<า>ี่อะไรเงี้ยทำแบบใช่ใช่สารคดีปลอมเริ่มมี m, บ้างแล้วอ, m, อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่านั่นมันคือเหมือนคนดูมันรู้ว่ามันแบบมันคือมูฟวี่อะมันก็ m, แบบโอเคอแค่ก๊อปสไตล์เฉยแต่ว่าถามว่าจริงไหมก็คงผสมผสมนิดๆแต่ก็เซตอัพแหละอะไรย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่พอเป็นข่าวก็แบบอ่าโอเคไม่น่าใช่ประมาณนี้โอเคครับก็สนุกมากครับพี่เต๋อมีอะไรอยากทิ้งไทยไว้ไหมฮะก็เจอพี่เต๋อได้ที่คาเฟ่แล้วครับ ก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์เจสไลฟ์ผลให้แล้วกันครับได้หรือเราไปตามหาเจไลฟ์ผลกันเลยอย่าดีกว่าอย่าดีกว่าผมคิดว่าเฮ้ยหรือเจสสามารถขยายขยายวงการตัวเองได้เหรอพี่ขยับขยายเป็นวงการรับปริญญาอะไรเงี้ยเจสบอกน่าจะเป็นงานหลักอะไรทุกปีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวงการรับปริญญาวงการเดินพาเลตวงการเดินสวนสนามอะไรเงี้ยแตจริงๆอะไรพวกนี้ยังมีอีกเยอะเหมือนกันนะสมมติว่าเช่นแบบผีโรงแรมอะไรเงี้ยจะได้ยินบ่อยมากโรงแรมนี่ ที่จังหวัดนี้ mm hmm. มีพี่สายเคยเจออะไรอย่างเงี้ยถึงขั้นคุยกันได้แล้วว่าอย่าเลยจะนอนอะไรเงี้ยอย่าแกล้งกันเลยพูดกันตรงๆแล้วโพเร์ไกด์แบบพอเหอะอะไรเงี้ยจะนอนกลับบ้านก็ดึกแล้วอะไรเงี้ยเปิดทำไมไฟเนี่ยเปิดปิดเปิดปิดอะไรกูจะนอนกูไม่สนใจมึงหรอกกองถ่ายเหนื่อยไม่มีเวลาสนใจอะไรี้ครับสนุกมากครับพี่เตอยังไงถ้าถ้ามีโอกาสแวะเวียนกันมามาใหม่ได้นะพี่เตอโอเควันนี้ก็ อเดเคเสอีพ mm ีที่84ก็จบไว้เพียงเท่านี้ติดตามรายการของเราได้ใน EP mm hmm. อีพีส่ดต่อไปทุกช่องทางของซามอนพอดแคสต์เช่นเคยวันนี้พวกผม3คน mm hmm. ลานไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ